สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมแอดมินมายองเนสและช่องแมลงหนังแมลงหนังสตูดิโอยินดีนำเสนอการเล่าซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องว่าลูซิเฟอร์ยมทูตร้างนรกซีซั่นที่2 EP ที่13มีชื่อตอนว่าเหมาะเป็นวันตายใน EP ที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นว่าลูซิเฟอร์นั้นคิดมาตลอดว่าพ่อของเขานั้นคือนักจอมวางแผนและใน EP นี้ดูเหมือนว่าเรื่องที่สามารถทำให้เขานั้นสติแตกได้ก็คือเรื่องของโคอีในตอนสุดท้ายของ EP ที่แล้วดูเหมือนว่าลูซิเฟอร์จะคิดว่าโคอีเองก็รู้เพราะเธอนั้นคือส่วนหนึ่งของแผนโชคร้ายที่โคอีดันมาโดนยาพิษของด็อกเตอร์เจสันซะก่อนทำให้ตอนนี้ลูซิเฟอร์ต้องพักอารมณ์โกรธไว้ก่อนเพราะถ้าหากว่าเขาไม่รีบช่วยโคอีมีหวังโคอีตายแน่ๆก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราวสนุกๆแอดมินขอรบกวนเวลาคุณผู้ชมสักหน่อยนะครับตอนนี้ทางช่องได้เปิดให้มีการรับสปอตโฆษณาหากคุณผู้ชมท่านใดสนใจที่อยากให้สินค้าหรือบริการต่างๆของท่านมาแสดงอยู่ในคลิปของช่องแมลงหนังก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้ที่เพจแมลงหนังหรือไม่ก็พิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์แต่ถ้าหากว่าโฆษณานั้นเป็นโฆษณาเกี่ยวกับเรื่องการพนันสิ่งผิดกฎหมายต่างๆช่องแมลงหนังขอไม่รับนะครับส่วนคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะสนับสนุนช่องในการสร้างสรรค์ผลงานของช่องแมลงหนังก็สามารถโดเนทกันเข้ามาได้ที่ True Wireless เดี๋ยวแอดมินจะขึ้นไปที่หน้าจอนะครับส่วนสมาชิกใหม่ที่ยังไม่เคยเข้ามาดูช่องแมลงหนังแอดมินก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานช่องแมลงหนังได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ออกมาเยอะๆถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเริ่มเล่าเลยละกันเป็นมาฉากแรกจะเห็นว่าลูซิเฟอร์ขับรถตำรวจของโคอีมาด้วยความเร็วสูงแถมเขายังเปิดหมอตำรวจอีกด้วยทั้งโคอีที่อยู่ในรถเธอก็ได้บอกกับลูซิเฟอร์ว่าลูซิเฟอร์คุณไม่ต้องขับรถแบบบ้าระห่ำแบบนี้ก็ได้ตอนนี้เลือดของฉันนั้นหยุดไหลแล้วล่ะทั้งลูซิเฟอร์ก็เลยบอกว่าคุณลืมไปแล้วหรือไงว่าคุณนั้นโดนวางยาคุณตำรวจหรือว่าพิษนั่นมันขึ้นไปถึงสมองของคุณแล้วทนายโคอีก็เลยบอกมาบางทีอาจจะแค่เลือดกำเดาไหลก็ได้ศาสตราจารย์เจสันฉีดยาใส่ฉันได้ยังไงทันที่ฉันไม่ได้เข้ารับการฉีดยาไข้หวัดใหญ่ของเขาทนายลูซิเฟอร์ก็เลยบอกว่าแล้วตอนที่คุณไล่ตามเขาล่ะโคอีก็เลยบอกมาไม่รู้สินะตอนที่ฉันนั้นพุ่งเข้าหาเขาเขาก็ล้มลงกับพื้นแล้วเราก็สู้กันนิดหน่อยแล้วจู่ๆโคอีก็นึกขึ้นมาได้ว่าในตอนที่เธอค่อมอยู่บนตัวของศาสตราจารย์เจสันศาสตราจารย์เจสันได้ใช้มือชกไปที่สีข้างของโคอีและบางทีในมือของเขาอาจจะมียาพิษอยู่โคอีจึงได้บอกกับลูซิเฟอร์ว่าพระเจ้าฉันว่าเขาฉีดยาใส่ฉันจริงๆมันจะต้องเป็นตอนนั้นแน่ๆและโคอีก็เปิดเสื้อของเธอดูซึ่งบริเวณด้านข้างลำตัวของเธอมีรอยเขียวเป็นจ้ำคล้ายๆว่าเธอนั้นโดนฉีดยาส่วนลูซิเฟอร์ก็ได้หันมาบอกโคอีว่าไม่เป็นไรคุณนักสืบทุกอย่างจะต้องโอเคเมื่อเรานั้นถึงโรงพยาบาลทนายโคอีจะได้บอกว่าเราจะไปโรงพยาบาลไม่ได้ทนายลูซิเฟอร์ก็เลยบอกว่าอะไรนะโคอีจะได้พูดต่อไปว่าโรงพยาบาลช่วยเหยื่ออะไรอื่นไม่ได้จากคดีที่ผ่านมาทางเดียวที่จะช่วยฉันได้ก็คือหายาถอนพิษไม่งั้นฉันก็คงแล้วจู่ๆโคอีก็หยุดพูดไปซึ่งนั่นมันก็พอจะเดาได้ว่าเธอตั้งใจจะพูดว่าไม่งั้นฉันก็คงตายส่วนทนายลูซิเฟอร์ก็เลยบอกว่าเอาล่ะเอาล่ะก็ได้แล้วลูซิเฟอร์ก็หันรถกลับในทันทีโดยลูซิเฟอร์ได้พาโคอีมายังสถานีตำรวจซึ่งในตอนนี้พวกเขาอยู่ในห้องเก็บหลักฐานในตอนนั้นเองเอลล่าก็เดินเข้ามาพอดีแล้วเธอก็บอกว่าห้ามตัดสินกันนะเข้าใจไหมแล้วเธอก็หันไปพูดกับลูซิเฟอร์ว่าคุณบอกให้ฉันมาทันทีฉันก็เลยมาทันทีคุณโชคดีนะที่ฉันนึกได้ว่าต้องใส่กางเกงมาด้วยว่าแต่มีเรื่องอะไรล่ะทางด้านลูซิเฟอร์ก็เลยบอกว่าคือว่าทางด้านโคอีเธอกลัวว่าลูซิเฟอร์จะพูดความจริงออกมาเธอจะได้รีบพูดขึ้นมาว่าเราแค่กังวลนะบางทีมันอาจจะมีคนอื่นที่ถูกวางยาพิษนั่นอีกทางด้านเอลลาก็เลยบอกว่าฉันว่าไม่นะฉันได้ขอให้โรงพยาบาลแถวนี้ทุกแห่งรายงานทุกอย่างที่แม้จะคล้ายกับอาการที่ถูกวางยาและถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีข่าวเลยทางด้านโคอีก็เลยบอกว่าฉันก็แค่อยากให้แน่ใจนะเราเลยมาทำการทบทวนทุกสิ่งที่คุณพบที่ห้องแลบของศาสตราจารย์เจสันกันทนายเอลลาจึงได้บอกว่าดูนี่นะแล้วเธอก็เดินเข้าไปที่โต๊ะของห้องเก็บหลักฐานส่วนทางด้านลูซิเฟอร์เขาก็ได้กระซิบบอกกับโคอีว่าคุณตำรวจผมว่าเราควรจะบอกเธอนะทนายโคอีก็เลยบอกว่าเราจะบอกเธอไม่ได้เดี๋ยวเธอจะตกใจมันจะเป็นอุปสรรคในการสืบสวนส่วนลูซิเฟอร์ก็ได้บอกกับโคอีว่าผมไม่คิดจริงๆว่านั่นมันจะเป็นความคิดที่ดีในตอนนั้นเองเอลลาก็หันมาพูดกับลูซิเฟอร์และกับโคอีว่ากระซิบเถียงกันเสร็จหรือยังฉันว่าจูบกันไปเลยจะได้จบๆสักทีแล้วเอลลาก็หยิบซองหลักฐานที่เธอนั้นพบในที่เกิดเหตุซึ่งมันเป็นเข็มฉีดยาของศาสตราจารย์เจสันซึ่งในเข็มฉีดยามันมีพิษหลงเหลืออยู่นิดหน่อยเอลลาก็พูดต่อไปว่าในทางทฤษฎีถ้ามีใครบางคนนั้นโดนยาพิษเมื่อโคอีได้ดังนั้นเธอจึงพูดขึ้นมาว่าโอเคแล้วยาพิษที่ศาสตราจารย์เจสันนั้นสร้างขึ้นมาตัวอื่นมันมียาถอนพิษของมันใช่ไหมเอลลาจึงได้พยักหน้าจากนั้นโคอีได้พูดต่อไปว่าแล้วคุณเจอยาถอนพิษของยาพิษที่อยู่ในมือของคุณตอนนี้หรือเปล่าจากนั้นเอลลาก็บอกว่าเจอแล้วเอลลาก็หันไปหยิบข้อมูลที่วางอยู่บนโต๊ะซึ่งมันเป็นข้อมูลเกี่ยวกับยาพิษที่ศาสตราจารย์เจสันนั้นทำขึ้นมาแล้วเธอก็พูดขึ้นมาว่าปัญหาก็คือศาสตราจารย์เจสันเขาทำลายทุกอย่างที่อยู่ข้างใน
ฉันว่าเขาเร็วมากว่าแหมฉันถึงได้ดีใจที่ยังไม่มีใครเข้าโรงพยาบาลเพราะถ้าหากไม่มียาถอนพิษนั่นคนที่ถูกยาพิษก็จะลงเอยเหมือนกับเหยื่อรายอื่นๆโดยเลือดกำเดาจะไหลออกก่อนจากนั้นก็จะเป็นลมแล้วก็จะมีอาการลมชักเมื่อโคอีได้ยินดังนั้นเธอจึงรู้สึกกลัวขึ้นมาส่วนลูซิเฟอร์ก็พูดขึ้นมาว่าโอเคเราเข้าใจแล้วล่ะแต่เอลลาก็ยังไม่หยุดพูดโดยเธอได้พูดต่อไปว่าแล้วอวัยวะภายในของคนที่ถูกยาพิษมันก็จะเริ่มเดือดคือแบบว่ามันเดือดจริงๆนะแล้วมันก็หน้าแหวะและหน้าขยะแขยงและ24ชั่วโมงต่อมาพวกเขาก็จะตายสนิทแบบว่าตายแบบปุบปับเลยหน้าลูซิเฟอร์ก็บอกว่าเข้าใจแล้วแหละโอเคขอบคุณมากเอลล่าคุณบรรยายได้เห็นภาพดีมากตัวหน้าโคอีก็ได้บอกว่านั่นสิเรามาที่นี่เพื่อทบทวนทุกอย่างที่ได้จากห้องแลบของศาสตราจารย์คนนั้นเพื่อดูว่าเราพลาดอะไรไปบ้างแต่สีหน้าของโคอีนั้นแสดงอาการออกมากๆว่าเธอนั้นเป็นกังวลเพราะตอนนี้มันก็เหลือเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นในการหายาถอนพิษส่วนหน้าลูซิเฟอร์เองเขาก็ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่เพราะเขานั้นกลัวว่ามีหวังถ้าปล่อยให้โคอีนั้นทำแบบนี้มันจะเป็นการเสียเวลาไปเปล่าๆในตอนนั้นเองอเมเดลก็มาพอดีซึ่งการที่อเมเดลนั้นมาที่นี่เพราะลูซิเฟอร์ส่งข้อความไปเรียกเขามานั่นเองทางด้านอเมเดลก็ได้ถามกับลูซิเฟอร์ว่าฉันได้รับข้อความของนายมีเรื่องอะไรด่วนนักหนาทางด้านลูซิเฟอร์จะได้บอกว่ามาทางนี้มาคุยในที่ลับตาคนหน่อยจากนั้นเขาก็ได้พาอเมเดลมาในห้องสืบสวนแล้วลูซิเฟอร์ก็ผลักอเมเดลใส่ฝาผนังและเขาก็เอามือจับไปที่คอของอเมเดลแล้วลูซิเฟอร์ก็ถามอเมเดลด้วยความโมโหว่านี่เป็นแผนส่วนหนึ่งของพ่อหรือเปล่าได้บอกฉันมาอเมเดลก่อนที่ฉันจะดึงกระดูกสันหลังของนายออกมาและใช้ฟาดนายให้ตายทาร่าอเมเดลก็ได้บอกว่านายพูดเรื่องอะไรของนายลูซิเฟอร์จะได้พูดต่อไปว่าอ่านแค่ไหนแล้วที่นายหลอกใช้ฉันทาร่าอเมเดลก็ได้บอกว่าแสดงว่าแม่บอกนายแล้วเรื่องโคอีลูซิเฟอร์ก็ได้บอกว่าใช่แล้วแม่ก็บอกอีกว่านายทำให้คุณตำรวจมาเจอฉันทาร่าอเมเดลก็เลยบอกว่าไม่ฉันไม่ได้ทำพ่อเป็นคนทำลูซิเฟอร์ฉันก็แค่เป็นเบี้ยอีกตัวหนึ่งของเขาและฉันเองก็ไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนลูซิเฟอร์จะได้ถามกับอเมเดลว่าแล้วคุณตำรวจล่ะรู้เรื่องนี้หรือเปล่าหรือว่าเธอเป็นแค่เบี้ยอีกตัวหนึ่งว่าไงอเมเดลทาร่าอเมเดลจะได้บอกกับลูซิเฟอร์ว่าเธอไม่รู้เรื่องและคำพูดนั้นของอเมเดลมันก็ทำให้ลูซิเฟอร์เอามือออกจากคอของเขาส่วนลูซิเฟอร์เขาก็มีท่าทีแสดงความเสียใจออกมาส่วนทาร่าอเมเดลเขาก็ได้บอกกับลูซิเฟอร์ว่าลูซี่ในฟังชนะพวกเราถูกชักใยเหมือนหุ่นพ่อชักใยเราทั้งคู่ส่วนทาร่าลูซิเฟอร์ก็ได้บอกกับอเมเดลว่านายยังกล้าดีมาเปรียบเทียบสถานการณ์ของเราอีกทาร่าอเมเดลก็ได้บอกกับลูซิเฟอร์ว่าสิ่งที่ฉันต้องการมาตลอดชีวิตก็คือทำให้พ่อนั้นภูมิใจในตัวฉันฉันนึกว่าฉันกำลังทำสิ่งดีๆเพื่อชื่อเสียงของเขาแต่มันกลับกลายเป็นว่าเทวดาองค์แรกของเขายุ่งอยู่กับการปั้นแฟนให้นายทาร่าลูซิเฟอร์ก็บอกว่าโธ่ฉันสงสารนายจับใจจริงๆทาร่าอเมเดลก็พูดขึ้นมาว่าเราอยู่ฝ่ายเดียวกันน้องชายส่วนลูซิเฟอร์ก็บอกว่าอย่างนั้นหรอถ้าอย่างนั้นนายก็พูดความจริงมาพี่ชายตอนนี้พ่อวางแผนอะไรไว้บ้างและการที่คุณตำรวจโดนยาพิษเป็นหนึ่งในแผนของพ่อหรือเปล่าทาร่าอเมเดลก็บอกว่าโดนยาพิษอย่างนั้นหรอฉันไม่รู้ว่านายกำลังพูดถึงเรื่องอะไรทาร่าลูซิเฟอร์ก็ได้ถามกับอเมเดลว่านายไม่รู้จริงๆอย่างนั้นหรอส่วนทาร่าอเมเดลก็เลยบอกว่าไม่รู้ลูซิเฟอร์ก็เลยบอกว่างั้นนายก็คงช่วยเธอไม่ได้หรอกส่วนอเมเดลก็พูดขึ้นมาว่าฉันเสียใจด้วยน้องชายในตอนนั้นเองโคอีก็เปิดประตูเข้ามาพอดีโดยเธอได้ถามกับลูซิเฟอร์ว่ามาอยู่นี่เองฉันตามหาคุณจนทั่วจากนั้นโคอีก็หันมาบอกกับอเมเดลว่าเราขอตัวสักแป๊บนึงนะอเมเดลเธอก็หันมาพูดกับลูซิเฟอร์ว่าฉันนึกอะไรออกแล้วล่ะและฉันจำเป็นจะต้องคุยกับคุณและเมื่อลูซิเฟอร์นั้นเดินเข้ามาหาโคอีเธอก็ได้บอกกับลูซิเฟอร์ว่าเอาล่ะฟังฉันนะศาสตราจารย์เจสันใช้คนชื่อเบิร์ดลอบขนยาพิษต่างๆเข้ามาทาร่าลูซิเฟอร์ก็เลยพูดขึ้นมาว่าคุณก็เลยคิดว่าเบิร์ดอาจจะลักลอบขนยาถอนพิษมาด้วยทาร่าโคอีก็เลยบอกว่าใช่จากนั้นลูซิเฟอร์ก็พูดกับโคอีว่าเอาล่ะทีนี้บอกผมมาว่าเบิร์ดอะไรนั่นอยู่ห้องขังห้องไหนบางทีผมอาจจะจับเขากินน้ำในโถส้วมหรือยังไม่ทันที่ลูซิเฟอร์จะพูดจบโคอีก็พูดขึ้นมาว่าตอนนี้เขาประกันตัวออกไปแล้วแต่ข่าวดีก็คือเขาถูกติดตั้งกำไรข้อเท้าติดตามตัวและฉันเชื่อว่าตอนนี้เขาคงไปไหนได้ไม่ไกลในระหว่างที่โคอีกำลังพูดเธอก็ไอออกมาส่วนหน้าลูซิเฟอร์เขาก็แสดงความเป็นห่วงเป็นใยโคอีออกมาแล้วเมเนเดลก็เห็นในสิ่งนั้นส่วนหน้าโคอีเธอก็พูดต่อไปว่าฉันไม่เป็นไรลูซิเฟอร์เราไปกันเถอะนั้นตัวซิรีก็พาเรามายังอพาร์ตเมนต์ของเบิร์ดซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้เขากำลังจัดงานปาร์ตี้ซึ่งในห้องของเขามันเต็มไปด้วยสาวๆโดยเบิร์ดได้บอกกับสาวๆทั้งหมดว่าพวกเขานั้นคิดว่าจะควบคุมผมได้ด้วยกำไรข้อเท้าอะไรนี่โธ่พวกเขานั้นคิดได้ยังไงเนี่ยผมจะปาร์ตี้ทุกคืนจนกว่าจะขึ้นศาลจนกว่าที่พวกเขาจะบอกว่าผมนั้นบริสุทธิ์
จากนั้นทุกคนในปาร์ตี้ก็ยกแก้วเหล้าขึ้นมาแล้วเสียงเพลงก็ดังขึ้นแล้วเมื่องานปาร์ตี้นั้นเริ่มต้นขึ้นเบิร์ดก็ได้เดินมาม่อหญิงหลายคนและในตอนนั้นเองโคอีก็เดินเข้ามาแล้วเธอก็แกล้งเดินเข้าไปชนเบิร์ดโคอีได้บอกกับเบิร์ดว่าขอโทษทีค่ะส่วนเบิร์ดก็ได้บอกกับโคอีว่าไม่คุณจะชนผมเมื่อไหร่ก็ได้นี่เราเคยเจอกันมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าแหมสายตาของไอ้หมอนี่เจ้าชู้ไม่เบาเลยทีเดียวส่วนหน้าโคอีเธอก็ทำหน้าตาใสซื่อแล้วเบิร์ดก็พูดขึ้นมาว่าคนอยู่ที่งานปาร์ตี้ริมหาดนั่นไม่ใช่หรอทนายโคอีก็เลยบอกว่าใช่คือฉันแอบตามคุณอะจากนั้นโคอีก็ใช้มารยาสาวหลอกให้เบิร์ดนั้นพาเธอขึ้นไปบนห้องแล้วเบิร์ดก็ทำแบบนั้นจริงๆเขานั้นจับมือโคอีแล้วจูงเธอขึ้นไปบนห้องส่วนหน้าโคอีก็ได้บอกกับเบิร์ดว่าคุณพาฉันไปที่ห้องนอนของคุณสิส่วนเบิร์ดก็เลยบอกว่าคุณนึกคิดเหมือนผมเลยนะเนี่ยแล้วเบิร์ดก็พาโคอีมาถึงห้องนอนของเขาในจังหวะที่เบิร์ดกำลังไขประตูเข้าไปในห้องนอนเขาก็ได้หันมามองหน้าของโคอีซึ่งในตอนนั้นโคอีก็มีเลือดไหลออกมาทางจมูกเบิร์ดจะได้ถามกับโคอีว่าคุณเป็นอะไรหรือเปล่าโคอีจะได้เอามือของเธอไปจับที่จมูกแล้วปรากฏว่าเธอก็มีเลือดไหลออกมาจริงๆโคอีจะได้บอกกับเบิร์ดว่าไม่เป็นไรฉันโอเคดีเมื่อกี้คุณพูดถึงไหนนะส่วนท่านเบิร์ดเขาเห็นอาการของโคอีเขาก็เลยบอกว่าใช่เอาไว้คราวหลังดีกว่ามั้งส่วนท่านโคอีเธอก็ได้เดินเข้าไปจับแขนของเบิร์ดแล้วเธอก็พูดว่าไม่คุณจะทำกับฉันแบบนั้นไม่ได้แล้วโคอีก็ทำท่าว่าจะเข้าไปซ้ายคอเบิร์ดแล้วเธอก็ใช้เข่ากระแทกเข้าไปที่น้องชายของเบิร์ดจากนั้นโคอีก็ผลักเบิร์ดเข้าไปในห้องแล้วเธอก็รีบล็อกประตูในทันทีส่วนท่านเบิร์ดที่ล้มอยู่ในห้องเขาก็ลุกขึ้นมาโดยเขาพยายามมาเปิดประตูแต่ปรากฏว่าประตูนั้นมันถูกล็อกเบิร์ดจะได้พูดขึ้นมาว่าเฮ้ยนี่มันเรื่องบ้าอะไรเนี่ยในตอนนั้นเองรูซิเฟอร์ที่รอเบิร์ดอยู่ในห้องเขาก็พูดขึ้นมาว่าสวัสดีเบิร์ดแล้วเบิร์ดก็หันมามองจากนั้นรูซิเฟอร์เขาก็ได้ลุกขึ้นจากโซฟาและเขาก็บอกว่าได้จำฉันได้หรือเปล่าเบิร์ดแล้วดวงตาของรูซิเฟอร์ก็เป็นสีแดงและหลังจากนั้นในห้องมันก็มีแต่เสียงกรีดร้องของเบิร์ดนั้นดังออกมาอย่างด้านนอกแล้วเพียงไม่กี่นาทีรูซิเฟอร์ก็เดินออกมาจากห้องโคอีจะได้ถามกับรูซิเฟอร์ว่านี่คุณไม่ได้ทำร้ายเขาใช่ไหมรูซิเฟอร์ทางด้านรูซิเฟอร์ก็ได้บอกโคอีว่าทางร่างกายน่าจะใช่ผมทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับคุณทางด้านโคอีก็เลยบอกว่าแย่จังแล้วรูซิเฟอร์ก็พูดต่อไปว่าผมแค่ถามให้เขานั้นเปิดปากพูดแต่สิ่งที่ได้ก็คือเขาไม่ได้เป็นคนขนยาถอนพิษเข้ามาทางด้านโคอีก็เลยบอกว่าอะไรนะแน่ใจหรอทางด้านรูซิเฟอร์ก็เลยบอกว่าใช่มันเป็นเรื่องโชคร้ายแต่ผมแน่ใจเพราะเบิร์ดนั้นไม่ควรบอกโดยเบิร์ดได้บอกว่าศาสตราจารย์จ้างเบิร์ดผ่านนายหน้าคนหนึ่งซึ่งนายหน้าคนนี้มันมีชื่อว่าเดฟแมดด็อกซึ่งบางทีมันอาจมีความเป็นไปได้ว่าศาสตราจารย์เจสันเอายาถอนพิษมาจากนายแมดด็อกอะไรนั่นในระหว่างที่ทั้งคู่กำลังเดินลงบันไดจู่ๆอาการพิษของโคอีก็เริ่มกำเริบขึ้นมารูซิเฟอร์จึงได้ถามว่าโคอีว่าคุณเป็นอะไรหรือเปล่าทางด้านโคอีก็เลยบอกว่าค่ะฉันไม่เป็นไรและโคอีก็พยายามเดินต่อไปแต่จู่ๆโคอีก็ล้มลงโชคดีที่รูซิเฟอร์นั้นรับไม่ได้ทันรูซิเฟอร์พยายามเรียกชื่อโคอีแต่โคอีนั้นก็ไม่ขานรับเพราะตอนนี้โคอีนั้นหมดสติเป็นที่เรียบร้อยแล้วรูซิเฟอร์ก็จับร่างโคอีนั้นนอนลงกับพื้นและเขาก็พยายามเรียกชื่อโคอีแต่มันก็ไม่มีเสียงตอบรับดังนั้นตัวซีรีก็พาเรามาหาแดนซึ่งในตอนนี้รูซิเฟอร์นั้นอยู่ด้วยโดยในฉากนี้พวกเขาอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งแดนได้ถามกับรูซิเฟอร์ว่านี่คุณคิดอะไรของคุณส่วนรูซิเฟอร์ก็เลยบอกว่าผมคิดว่าผมเป็นคนค่อนข้างมีความรับผิดชอบเพราะเมื่อโคอีนั้นล้มลงผมก็รีบพาเธอนั้นส่งโรงพยาบาลทันทีทางด้านแดนก็เลยบอกว่าหลังที่คุณ2คนโผล่ไปที่ห้องสอบสวนและคนร้ายก็ถูกประกันตัวเนี่ยนะทางด้านรูซิเฟอร์ก็เลยบอกว่าแน่นอนแต่การพาโคอีมาที่นี่ตอนหมดสติมันง่ายกว่าเยอะเลยคุณก็รู้ดีนี่ว่าเธอนั้นดื้อขนาดไหนทางด้านแดนก็ได้บอกกับรูซิเฟอร์ว่ามันไม่ได้เปลี่ยนความจริงว่าคุณนั้นเป็นคนยังไงในตอนนั้นเองโคอีที่นอนอยู่บนเตียงคนไข้ก็พูดขึ้นมาว่าฉันว่าพวกคุณนั้นรู้ว่าฉันนั้นนอนอยู่ตรงนี้เมื่อรูซิเฟอร์และก็แดนได้ยินเสียงโคอีพวกเขาจึงได้รีบเดินมายังเตียงผู้ป่วยของโคอีในทันทีโดยแดนได้บอกโคอีว่าเป็นยังไงบ้างโคอีทางด้านโคอีก็ได้บอกกับแดนว่าก็ดีจากนั้นโคอีก็หันมาพูดกับรูซิเฟอร์ว่ารูซิเฟอร์ฉันบอกคุณแล้วไงว่าไม่ให้พามาโรงพยาบาลฉันจะหายาถอนพิษยังไงถ้าฉันนั้นนอนอยู่ที่นี่เมื่อรูซิเฟอร์ได้ยินดังนั้นเขาจึงทำหน้าเฉิดและหันมามองที่แดนส่วนทางด้านโคอีเธอก็ได้พยายามลุกขึ้นแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้พิษมันกำเริบมากแล้วทำให้โคอีแทบไม่มีแรงแดนเห็นดังนั้นจึงได้บอกโคอีว่าเดี๋ยวเราจะจัดการเรื่องนี้ต่อเองส่วนรูซิเฟอร์ก็เลยบอกว่าใช่ๆเราจะจัดการเรื่องนี้กันเองส่วนแดนก็พูดต่อไปว่าและเราจะเริ่มต้นจากเบาะแสของคุณส่วนรูซิเฟอร์ก็พูดขึ้นมาว่าเดฟแมดด็อกใช่นั่นแหละชื่อของเขาทางด้านโคอีก็เลยบอกมาขอบคุณทิกซี่มาหรือเปล่าทางด้านแดนก็เลยบอกมาป่านี้เธอคงใกล้ถึงแล้วล่ะเดี๋ยวผมจะไปดูให้จากนั้นแดนก็เดินออกมาจากห้องของผู้ป่วย
ที่โคอีนั้นนอนอยู่หลังจากที่แดนนั้นออกไปโคอีก็ได้พูดกับลูซิเฟอร์ว่าลูซิเฟอร์ฉันไม่อยากให้ทิกซี่กลัวไม่เห็นฉันในสภาพแบบนี้ฉันพอดูได้หรือเปล่าในตอนนั้นลูซิเฟอร์เหมือนว่าเขาจะร้องไห้ออกมาและเขาก็พูดกับโคอีว่าคุณเหมือนเป็นสิ่งที่สวรรค์นั้นส่งมาเมื่อโคอีได้ยินดังนั้นเธอก็ยิ้มออกมาแล้วลูซิเฟอร์ก็รีบเดินออกจากห้องของโคอีแล้วตัวซิรีก็พาเรามายังงานนิทรรศการศิลปะแห่งหนึ่งแล้วดูเหมือนว่าการที่พวกเขามาที่งานนิทรรศการศิลปะแห่งนี้เพราะพวกเขาต้องการมาหาข้อมูลของชายที่มีชื่อว่าเดฟแมดด็อกในตอนที่ลูซิเฟอร์และแดนกำลังเดินเข้ามาในงานศิลปะแดนได้บอกกับลูซิเฟอร์ว่าลูซิเฟอร์คุณช่วยทำตามผมและอย่าทำอะไรนอกเหนือจากสิ่งที่ผมนั้นบอกทางด้านลูซิเฟอร์ก็บอกว่าเพื่อเดฟแมดด็อกถ้าเป็นแบบนั้นผมก็สัญญาจากนั้นลูซิเฟอร์ก็หยิบแก้วเรามาจากถาดของสาวเสิร์ฟโดยเหล้าพวกนี้มันมีไว้สำหรับแขกที่มาร่วมงานศิลปะจากนั้นลูซิเฟอร์ก็มองไปรอบๆงานและเขาก็พูดขึ้นมาว่าตายจริงรูปพวกนี้มันโคตรอัปลักษณ์ศิลปินที่เคารพตัวเองจะไม่โชว์ผลงานพันนี้หรอกทางด้านแดนจะได้บอกกับลูซิเฟอร์ว่าเดฟแมดด็อกไม่ใช่ศิลปินแท้ๆลูซิเฟอร์จะได้บอกว่านั่นมันยังน้อยไปและแดนก็พูดต่อไปว่าทั้งหมดนี้เป็นแค่ฉากบางหน้าสำหรับอาชญากรอย่างแมดด็อกเขาใช้การขายงานศิลปะเพื่อปกปิดทางการเงินพูดง่ายๆเขาฟอกเงินนั่นเองโดยแมดด็อกสามารถเรียกราคางานศิลปะของเขาเท่าไหร่ก็ได้แลกกับการหาทุกอย่างที่ลูกค้าของเขาต้องการมาให้ส่วนลูซิเฟอร์ก็พูดขึ้นมาว่าแล้วนายแมดด็อกอะไรนั่นเขาล้างตาได้หรือเปล่าบอกตรงๆนะหลังจากที่เห็นภาพนี้ผมต้องไปล้างตาซะหน่อยและในตอนนั้นเองแดนก็หันไปเห็นเดฟแมดด็อกกำลังพูดอยู่กับใครคนหนึ่งส่วนลูซิเฟอร์เขาก็หันมาเห็นพอดีแดนจะได้บอกกับลูซิเฟอร์ว่าคุณจำสิ่งที่ผมนั้นพูดไว้นะทำตามที่ผมบอกส่วนลูซิเฟอร์ก็บอกกับแดนว่าโอเคผมรักษาสัญญานะแล้วแดนก็พาลูซิเฟอร์เดินก็ไปหาเดฟแมดด็อกนั้นแดนก็ได้บอกกับเดฟแมดด็อกว่าเรามีเรื่องต้องคุยกันส่วนเดฟแมดด็อกก็เลยบอกว่าสักครู่นะดูเหมือนว่าเดฟแมดด็อกกำลังคุยกับลูกค้าของเขาอยู่ส่วนนั้นแดนก็ได้จับไปที่แขนเสื้อของเดฟแมดด็อกแล้วก็บอกว่าไม่มันเป็นเรื่องด่วนแล้วเรื่องนี้มันเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจอีกอย่างหนึ่งของคุณแล้วมันก็เกี่ยวข้องกับศาสตราจารย์เจสันคารายโดยเฉพาะทางด้านลูซิเฟอร์ก็พูดขึ้นมาว่าคุณต้องช่วยเราในการหายาถอนพิษของศาสตราจารย์เจสันจากนั้นเราจะออกไปจากงานเลี้ยงรื่นเริงจากการโชว์งานศิลปะจากฝีมือลูกของพวกคุณเมื่อเดฟแมดด็อกได้ยินดังนั้นเขาจึงได้บอกกับลูกค้าของเขาว่าผมขอเวลาแป๊บนึงนะและเดฟแมดด็อกก็ได้หันมาพูดกับแดนและลูซิเฟอร์ว่าผมไม่รู้ว่าพวกคุณพูดถึงเรื่องอะไรส่วนแดนก็เลยบอกว่าอย่ายั่วโมโหเรานะแมดด็อกเมียฉันแล้วลูซิเฟอร์ก็พูดขึ้นมาว่าเมียเก่าแล้วแดนก็หันมามองหน้าลูซิเฟอร์แล้วเปลี่ยนคำพูดใหม่ว่าชีวิตของเมียเก่าฉันแขวนอยู่บนซันไดส่วนนั้นเดฟแมดด็อกเขาก็หัวเราะออกมาแล้วพูดกับแดนว่าอย่าบอกนะว่านายกำลังพยายามช่วยเมียเก่าหรอฉันว่าจิตนายไม่ปกติแล้วล่ะเพื่อนในตอนนั้นเองลูซิเฟอร์ได้พูดกับเดฟแมดด็อกว่าฉันว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาจะมาพูดล้อเล่นทางด้านเดฟแมดด็อกก็เลยบอกว่าอย่างนั้นหรอถ้าเธอนั้นเป็นเมียเก่าของฉันนะฉันจะปล่อยให้เธอตายเมื่อแดนได้ยินดังนั้นเขาก็โมโหขึ้นมาแล้วแดนก็ชกไปที่หน้าของเดฟแมดด็อกและนั่นมันก็ทำให้เดฟแมดด็อกโมโหเช่นกันและพวกบอดี้การ์ดของเดฟแมดด็อกก็ยกปืนขึ้นมาเพื่อขู่ลูซิเฟอร์และก็แดนส่วนแดนเขาก็ยกมือขึ้นส่วนลูซิเฟอร์ก็ได้ทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับแดนก็คือเขาจะทำตามแดนและสิ่งแรกที่ลูซิเฟอร์ต้องทำในตอนนี้ก็คือยกเหล้าขึ้นมาดื่มและเขาก็ยกมือขึ้นแต่ถ้าดูจากสีหน้าของลูซิเฟอร์เขาไม่ค่อยเห็นด้วยในสิ่งที่แดนทำสักเท่าไหร่และแล้วพวกเขาก็ถูกลูกน้องของแมดด็อกจับมาขังไว้ที่ห้องหนึ่งโดยเดฟแมดด็อกได้บอกให้ลูกน้องของเขาชกไปที่หน้าของแดนซึ่งในตอนนี้ใบหน้าของแดนนั้นเต็มไปด้วยรอยพวกช้ำจากนั้นเดฟแมดด็อกก็ได้บอกกับแดนว่าที่จริงฉันก็อยากลงมือเองแต่บังเอิญว่ามือของฉันนั้นต้องใช้วาดรูปเหมือนว่าตอนนี้แดนและลูซิเฟอร์ไม่สามารถจะโต้ตอบเดฟแมดด็อกได้เลยเพราะพวกเขานั้นถูกจับมัดไว้กับเก้าอี้ส่วนแดนก็ได้บอกกับเดฟแมดด็อกว่าฉันว่าตอนนี้แกกำลังทำผิดมหันต์ส่วนทางด้านลูซิเฟอร์เขาก็หันมามองหน้าแดนส่วนเดฟแมดด็อกก็ได้บอกว่าใช่ฉันอาจทำผิดมหันต์เพราะที่จริงฉันสามารถหาอะไรมาฟาดแกก็ได้ส่วนลูซิเฟอร์ก็ได้บอกกับแดนว่าแดนตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมกำลังทำตามที่คุณบอกแต่ผมควรปล่อยพวกเขาต่อยผมด้วยไหมส่วนแดนก็ได้บอกกับลูซิเฟอร์ว่าไม่คุณไม่ต้องทำแบบนั้นผมทำพลาดลูซิเฟอร์ผมควบคุมอารมณ์โกรธไม่มีอยู่และตอนนี้โคอีต้องมารับผลที่ผมนั้นควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ส่วนลูซิเฟอร์ก็ได้บอกกับแดนว่าอะไรนะงั้นนี่มันก็ไม่ใช่แผนแกล้งแพ้อย่างนั้นหรอท่านั้นแดนก็ได้บอกกับลูซิเฟอร์ว่าไม่ใช่ส่วนลูซิเฟอร์ก็พูดขึ้นมาว่าโอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วลูซิเฟอร์ก็ได้ทำการสะดอกกุญแจที่ลูกน้องของเดฟแมดด็อกเอามาใส่ไว้ที่ข้อมือของเขานั่นออก
และเขาก็ยกขึ้นมาส่วนแดนเมื่อเขาเห็นว่าลูซิเฟอร์นั้นปลดล็อกกุญแจมือได้เขาก็พูดขึ้นมาว่าอะไรเนี่ยนี่รอเล่นกันหรือเปล่าคุณสามารถถอดกุญแจมือก่อนหน้านี้ได้แต่เพิ่งมาถอดตอนนี้เนี่ยนะทางด้านลูซิเฟอร์ก็เลยบอกว่าใช่ผมถอดได้อยู่แล้วล่ะจากนั้นลูซิเฟอร์ก็ได้โยนกุญแจมือให้กับลูกน้องของเดฟแมดด็อกและลูกน้องของเดฟแมดด็อกก็เข้ามาจัดการลูซิเฟอร์แต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่เป็นอย่างนั้นนะเพราะลูกน้องของเดฟแมดด็อกทั้ง3คนถูกลูซิเฟอร์นั้นซ้อมจนน่วมส่วนแดนก็ได้ตะโกนถามกับลูซิเฟอร์ว่าทำไมคุณถึงไม่ห้ามพวกมันไม่ให้ซ้อมผมลูซิเฟอร์จะได้หันมาตอบกับแดนว่าเพราะผมนั้นสัญญาไว้กับคุณว่าผมจะไม่ทำอะไรหากไม่ได้รับอนุญาตจากคุณและแดนจะได้พูดกับมาว่าเยี่ยมไปเลยและเมื่อลูซิเฟอร์จัดการกับลูกน้องของเดฟแมดด็อกเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยลูซิเฟอร์จะได้มาไขกุญแจมือออกจากมือของแดนซึ่งในตอนนั้นเดฟแมดด็อกก็เดินเข้ามาในห้องพอดีแล้วดูเหมือนว่าเดฟแมดด็อกตั้งใจไปหยิบไม้เบสบอลเอามาตีแดนแต่ในตอนที่เดินเข้ามาเขาไม่ทันหันมามองเพราะตอนนี้แดนกับลูซิเฟอร์จัดการลูกน้องของเขาจนสลบหมดซึ่งในตอนนั้นเดฟแมดด็อกทำท่าโชว์วงสวิงการตีไม้เบสบอลมาแต่ไกลซึ่งในตอนนั้นลูซิเฟอร์ได้พูดขึ้นมาว่าถ้านายเหวี่ยงไม้เบสบอลนั้นออกมาแล้วก็ฉันจะเอาไม้เบสบอลนั้นยัดก้นแกรับรองว่าของแกจะมีเสี้ยนต่ำแน่นอนเมื่อเดฟแมดด็อกได้ยินดังนั้นเขาจะได้วางไม้เบสบอลลงส่วนลูซิเฟอร์เขาก็ได้เดินไปหาเดฟแมดด็อกแล้วบอกว่าเพราะการทรมานมันใช้เวลานานเกินไปและแดนก็เสียเวลาไปมากเพราะฉะนั้นเรามาเร่งมือและตกลงกันเลยดีกว่านายมีบางอย่างที่เราต้องการแล้วนายอยากได้อะไรตอบแทนล่ะท่านั้นเดฟแมดด็อกก็เลยบอกว่าเดี๋ยวอะไรนะส่วนลูซิเฟอร์ก็ถามกับเดฟแมดด็อกอีกครั้งว่าเร็วสินายปรารถนาอะไรซึ่งในตอนนี้ดูเหมือนว่าลูซิเฟอร์จะใช้พลังวิเศษของเขาถามกับเดฟแมดด็อกว่าเขามีความปรารถนาอะไรในใจอยู่ลึกๆส่วนท่านั้นเดฟแมดด็อกก็ได้บอกกับลูซิเฟอร์ว่าฉันต้องการให้คนซื้องานศิลปะของฉันในแบบที่พวกเขานั้นชอบมันจริงๆเพราะลูกค้าที่ซื้อรูปฉันส่วนใหญ่พวกเขานั้นถูกบังคับด้วยข้อตกลงแต่ฉันก็รู้ว่าพวกเขาจะเอามันไปโยนทิ้งและทำมันเหมือนเป็นขยะส่วนลูซิเฟอร์ก็พูดขึ้นมาว่าฉันว่าขยะมันยังน้อยไปส่วนทางด้านเดฟแมดด็อกก็พูดต่อไปว่าเหนือสิ่งอื่นใดฉันต้องการแค่ให้ทุกคนนั้นปฏิบัติต่อฉันเหมือนกับว่าฉันเป็นศิลปินจริงๆลูซิเฟอร์จะได้บอกว่าจริงหรอแค่นั้นหรอแล้วลูซิเฟอร์ก็ถอนหายใจออกมาและเขาก็พูดกับเดฟแมดด็อกว่าจริงๆฉันไม่ถนัดเรื่องปฏิหาริย์หรอกนะแต่ฉันมั่นใจว่าเราจะจัดการให้นายได้แล้วลูซิเฟอร์ก็เลือกภาพของเดฟแมดด็อกมารูปหนึ่งระหว่างที่ลูซิเฟอร์กำลังยกรูปภาพออกจากฝาผนังซึ่งมันเป็นรูปนางเงือกที่ใส่หน้ากากโจ๊กเกอร์หรือตัวตลกเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าความเสียสละของเราเพื่อคนอื่นตอนนั้นแดนที่ยืนอยู่ด้านหลังลูซิเฟอร์เขาก็ทำหน้างงๆและมองในสิ่งที่ลูซิเฟอร์นั้นทำเมื่อลูซิเฟอร์หันมาเห็นแดนที่ยืนมองเขาอยู่เขาจะได้บอกว่าอะไรล่ะไม่ใช่คนที่จะต้องมองภาพอุบาทนี้ทุกวันและเดฟแมดด็อกก็ได้เดินเอาเอกสารบางอย่างมายื่นให้แดนแดนได้เปิดดูและถามกับเดฟแมดด็อกว่านี่มาอะไรส่วนเดฟแมดด็อกก็บอกว่าคือส่วนผสมยาถอนพิษทั้งหมดที่ผมนั้นรวบรวมไว้ให้ศาสตราจารย์คารายส่วนทางด้านแดนก็ถามกับเดฟแมดด็อกมาแล้วสูตรล่ะส่วนเดฟแมดด็อกก็ทำหน้างงๆและบอกว่าสูตรอะไรแดนจะได้พูดต่อไปว่าเราต้องรู้ปริมาณส่วนผสมแต่ละอย่างเพราะถ้าหากว่าใส่ผิดมันอาจเป็นพิษถึงตายได้ท่านด้านเดฟแมดด็อกจึงได้บอกกับแดนว่าศาสตราจารย์เจสันคารายเก็บสูตรไว้กับตัวเองเขาชอบคุยโวกับผมบ่อยๆเกี่ยวกับสูตรยาอะไรของเขานั่นว่ามันอยู่ในหัวของเขาเท่านั้นพวกคุณจะต้องไปถามเขาเอาเองแดนจึงได้พูดขึ้นมาว่าใช่แต่เราทำแบบนั้นไม่ได้เพราะเขานั้นตายไปแล้วเมื่อเดฟแมดด็อกได้ยินดังนั้นเขาก็นิ่งไปและเขาก็หันมาพูดกับลูซิเฟอร์ว่าแต่คุณยังต้องการรูปนั้นใช่ไหมแล้วตัวซิรีก็พาเรามายังโรงพยาบาลที่โคอีแน่นอนรักษาตัวอยู่ซึ่งในตอนนี้แดนกำลังเข้าไปคุยกับโคอีอย่างด้านในส่วนลูซิเฟอร์ไม่ได้เดินเข้าไปด้วยเขาได้ยืนมองโคอีผ่านทางกระจกซึ่งในตอนนี้ชาร์ลอตก็อยู่ด้วยชาร์ลอตได้บอกกับลูซิเฟอร์ว่าอเมเนเดลเล่าเรื่องคุณตำรวจให้แม่ฟังแม่เสียใจด้วยนะลูกลูซิเฟอร์ได้หันมามองหน้าชาร์ลอตแล้วบอกว่าผมเข้าไปในนั้นไม่ได้ด้วยซ้ำผมต้องบอกเธอว่าเธอซวยขนาดไหนหรือว่าต้องโกหกเธอแล้วลูซิเฟอร์ก็หันมาพูดกับชาร์ลอตอีกครั้งว่าแล้วเราทั้งคู่ก็รู้ว่าผมทำแบบนั้นไม่ได้ทางด้านชาร์ลอตก็เลยบอกว่าถ้าเป็นการปลอบใจลูกได้บ้างลูกก็คงรู้ดีว่าผู้ชายที่ก่อเรื่องนี้เขาอยู่ในที่ที่เขาต้องควรอยู่แล้วตอนนี้เขาคงทุกข์ทรมานอยู่ในนรกในตอนนั้นเองดูเหมือนว่าลูซิเฟอร์จะนึกอะไรออกขึ้นมาเขาจึงได้บอกกับชาร์ลอตว่าแม่พูดถูกใช่แล้วส่วนทางด้านชาร์ลอตเธอก็ยิ้มออกมาแล้วบอกว่าแม่ดีใจที่ช่วยปลอบใจลูกได้ส่วนลูซิเฟอร์เขาก็ยิ้มออกมาเช่นกันแล้วบอกว่าไม่เมื่อกี้แม่เพิ่งหาหนทางที่จะทำให้ผมนั้นช่วยคุณตำรวจได้ทางด้านชาร์ลอตก็เลยบอกว่าแม่ว่าแม่ไม่ค่อยเข้าใจนะ
ส่วนทางด้านลูซิเฟอร์เขาก็พูดต่อไปว่าผมจะลงไปในนรกและคุยกับศาสตราจารย์คนนั้นส่วนชาร์ลอตก็แสดงอาการตกใจออกมาแล้วเธอก็บอกว่ายังไงส่วนลูซิเฟอร์ก็เลยบอกว่าง่ายมากผมก็แค่ต้องตายนั้นตัวซีรีก็ตัดฉากมาที่ลักซึ่งในตอนนี้ลูซิเฟอร์เมดและอเมนเดลรวมถึงชาบรอดด้วยพวกเขามารวมตัวกันอยู่ที่นี่ลูซิเฟอร์จะได้พูดคำว่าแผนง่ายมากอเมนเดลนายก็แค่ฆ่าฉันจากนั้นฉันจะลงไปในนรกเพื่อไปสอบปากคำศาสตราจารย์คนนั้นเอาสูตรยาถอนพิษนั้นมาแล้วพวกนายก็แค่พาฉันกลับมาเร็วเข้ามีใครเอากับฉันด้วยว่ามาเลยเมื่อชาบรอดได้ยินในสิ่งที่ลูซิเฟอร์นั้นพูดเธอจะได้พูดคำว่านี่เป็นความคิดที่แย่มากแม่ขอสั่งห้ามส่วนเมดก็พูดขึ้นมาว่าที่จริงฉันก็ไม่อยากเห็นด้วยกับแม่เทวทิดานี่นะแต่นางนั้นพูดถูกคุณจะต้องไปนรกคนเดียวและพวกเราก็รู้ดีว่าฉันลงไปกับคุณไม่ได้ทนายลูซิเฟอร์ก็เลยพูดขึ้นมาว่าแต่ฉันลงไปได้เพราะฉันนั้นเคยลงไปแล้วครั้งหนึ่งมันก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรและฉันก็กลับมานี่ไงส่วนอเมเดลเขาก็พูดขึ้นมาว่าครั้งนั้นมันเป็นพ่อพานายกลับมาต่างหากส่วนเมดก็พูดขึ้นมาว่าและคุณก็ไม่ได้ผ่านประตูไหนเลยแล้วถ้าหากว่าคุณต้องผ่านประตูบานไหนบางทีคุณอาจจะติดอยู่ในนั้นตลอดกาลส่วนลูซิเฟอร์เขาก็พูดขึ้นมาว่าแต่มันจะไม่เป็นแบบนั้นหรอกจริงไหมอย่าลืมสิว่าฉันนั้นไม่เจ้าแห่งนรกเชียวนะทางด้านชาร์ลอตก็เลยบอกว่าลูกเคยเป็นเจ้าแห่งนรกต่างหากและตอนนี้ลูกไม่ได้เป็นมาสักพักหนึ่งแล้วลูกจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะได้ผลในตอนนั้นเองลูซิเฟอร์ก็พูดขึ้นมาว่าคุณว่าไงดูเหมือนว่าในตอนนั้นลูซิเฟอร์หันมาถามใครบางคนและคนคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนคุณหมอลินดาท่านนายคุณหมอลินดาจะได้พูดคำว่าคือแบบว่าฉันเข้าใจประมาณครึ่งหนึ่งในสิ่งที่พวกคุณนั้นพูดกันท่านนายคุณหมอลินดาได้ลุกขึ้นและเธอก็พูดว่าพวกคุณทำแบบนี้กันบ่อยหรอคือแบบว่าประชุมวางแผนแบบเทวดาท่านนายอเมนเดลจะได้บอกว่าเห็นได้ชัดเลยว่ามันไม่ใช่ไม่งั้นเราคงประชุมเรื่องการเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของพวกเราให้พวกมนุษย์รู้แบบไม่ระมัดระวังหรอกนะและฉันก็เลยเห็นว่าเธอก็รู้มาสักพักแล้วแต่เธอกลับไม่บอกฉันทางด้านคุณหมอลินดาจะได้พูดขึ้นมาว่าใช่การกลับข้างกันมันก็ยุติธรรมดีเหมือนกันก็ดูเหมือนว่าคำพูดของคุณหมอลินดาเป็นการประชดใส่หน้าของอเมนเดลจากนั้นคุณหมอลินดาได้พูดต่อไปว่าเอาล่ะเท่าที่ฉันพยายามทำความเข้าใจลูซิเฟอร์อะไรทำให้คุณมั่นใจว่าต้องไปในนรกทนายลูซิเฟอร์จะได้บอกกับคุณหมอลินดาว่าเผื่อว่าคุณฟังพลาดไปคุณหมอผมถูกห้ามขึ้นสวรรค์ไม่มีที่อื่นที่ผมไปได้แล้วทนายคุณหมอลินดาจึงได้ถามกับลูซิเฟอร์ว่าและคุณแน่ใจว่าไม่มีวิธีอื่นที่จะทำให้คุณนั้นไปที่นั่นแล้วอย่างนั้นหรอแบบว่าตายเนี่ยนะส่วนลูซิเฟอร์ก็พูดขึ้นมาว่าถ้าใครมีคำแนะนำที่มันดีกว่านี้ก็เชิญเลยพูดออกมาบอกตามตรงนะผมอยากนั่งรถอูเบอร์ไปจริงๆแต่เอาล่ะฟังนะผมจะไปไม่ว่าแม่จะช่วยหรือไม่ทนายชาร์ลอตก็เลยบอกว่าแม่ขอโทษหลังจากที่แม่ต้องอยู่ในที่เลวร้ายนั้นมาถึง 1,000 ปีแม่ไม่อยากมีส่วนร่วมกับเรื่องที่ลูกจะกลับไปแม้สักนิดเดียวแล้วชาร์ลอตก็ลุกขึ้นแล้วเธอก็เดินออกไปในทันทีส่วนทนายลูซิเฟอร์ก็เลยบอกว่าก็ได้ชาร์ลอตได้หันมาเรียกอเมนเดลลูกจะมากับแม่หรือเปล่าส่วนอเมนเดลก็ได้บอกกับชาร์ลอตว่าไม่แม่ผมจะช่วยลูซิเฟอร์โคอีเธอไม่สมควรจะเจอเรื่องแบบนี้ส่วนเมดก็บอกว่านี่เป็นแผนบ้าบอที่สุดที่ฉันนั้นเคยได้ยินแต่ฉันเอาด้วยท่านชาร์ลอตก็ได้บอกกับคุณหมอลินดาว่าคุณหมอฉันคิดว่าคุณน่าจะมีคำแนะนำที่มันมีเหตุผลมากกว่าจะไปทำเรื่องบ้าๆแบบนั้นคุณหมอลินดาจึงได้หันมาพูดกับชาร์ลอตว่าเขาเป็นจอมปีศาจและมันก็ไม่มีอะไรสมเหตุสมผลตั้งแต่ฉันได้เจอกับเรื่องนี้ท่านชาร์ลอตก็ได้พูดกับลูซิเฟอร์ว่าแม่จะไม่ช่วยลูกให้ไปติดอยู่ในนรกเพื่อชีวิตมนุษย์คนหนึ่งที่ไม่สำคัญอะไรจากนั้นชาร์ลอตก็เดินเข้ามาในลิฟต์แล้วเธอก็ลงมายังด้านล่างส่วนทนายลูซิเฟอร์ก็หันมาพูดกับอเมเดลว่าแม่น่าทำงานกล่อยไปแล้วล่ะงั้นเรามาเริ่มลงมือเลยแล้วกันทนายคุณหมอลินดาจะได้พูดกับมาเดี๋ยวแล้วจะให้ฉันมีส่วนร่วมยังไงบ้างลูซิเฟอร์จะได้ถามกับคุณหมอลินดาว่าคุณเรียนแพทย์มาใช่ไหมคุณหมอคุณหมอลินดาจะได้บอกว่าใช่เมื่อนานมาแล้วล่ะลูซิเฟอร์จะได้บอกว่าดีงั้นคุณจะเป็นคนทำให้ผมนั้นฟื้นคืนชีพจากนั้นลูซิเฟอร์ก็หันมาถามกับอเมนเดลและเมดว่าเอาล่ะใครต้องการฆ่าผมบ้างและเมดกับอเมนเดลก็ยกมือขึ้นพร้อมกันเมื่อทุกคนนั้นวางแผนการกันเป็นที่เรียบร้อยลูซิเฟอร์ก็เดินทางมาที่โรงพยาบาลที่โคอีนนอนอยู่และเขานั้นตั้งใจมาหาแดนซึ่งในตอนนั้นแดนกำลังยืนคุยกับคุณหมออยู่ลูซิเฟอร์ได้บอกว่าแดนเนียลคุณอยู่นี่เองคุณรวบรวมส่วนผสมสำหรับยาถอนพิษแล้วหรือยังแดนจะได้บอกกับลูซิเฟอร์ว่ายังผมเพิ่งใช้เวลาอยู่กับโคอีอีกอย่างนึงนะส่วนผสมพวกนั้นไร้ประโยชน์หากไม่มีสูตรของยาถอนพิษ
รูซิเฟอร์จึงได้บอกกับแนนว่าคุณรีบไปหาส่วนผสมเลยเพราะตอนนี้ผมกำลังจะไปเอาสูตรทนายแดนจึงได้พูดขึ้นมาว่าอะไรนะยังไงทนายรูซิเฟอร์ก็ได้บอกกับแดนว่าค่อนข้างมั่นใจว่าคุณคงไม่อยากรู้หรอกแดนจึงได้บอกกับรูซิเฟอร์ว่าถ้างั้นคุณก็ไปทำในสิ่งที่ต้องทำเดี๋ยวเอลล่ากับผมจะไปหาส่วนผสมพวกนั้นแล้วแดนก็รีบไปในทันทีส่วนทนายรูซิเฟอร์เขาก็มายืนมองดูโคอีผ่านทางกระจกซึ่งในตอนนั้นโคอีได้นอนหลับอยู่บนเตียงคนไข้ซึ่งมีทิกซี่นอนอยู่ด้วยรูซิเฟอร์มองไปที่โคอีด้วยสายตาที่มุ่งมั่นส่วนทางด้านเมดกับคุณหมอลินดาก็เดินเข้ามาในโรงพยาบาลซึ่งในตอนนี้พวกเธอต้องใส่ชุดของผู้ช่วยพยาบาลในระหว่างที่เดินอยู่คุณหมอลินดาก็ได้บอกกับเมดว่านี่มันบ้าบอมากฉันทำแบบนี้ไม่ได้ส่วนเมดก็ได้บอกกับคุณหมอลินดาว่าฉันก็ทำไม่ได้ชุดผู้ช่วยพยาบาลนี่มันใส่ไม่เข้ารูปเลยแม้แต่ฉันก็ใส่ให้มันดูดีไม่ได้และในตอนนั้นก็มีหมอหนุ่มรูปหล่อเดินสวนเข้ามาและเขาก็มองมาที่เมดเมดจะได้เปลี่ยนคำพูดตัวเองว่าแหมฉันนี่ใส่อะไรมันก็ดูดีส่วนทางด้านคุณหมอลินดาก็พูดกับเมดว่าใช่คุณพูดถูกเราทำแบบนี้ได้เราทำได้ใช่ไหมเมดทางด้านเมดก็ได้บอกกับคุณหมอลินดาว่าเราต้องทำชีวิตของโคอีขึ้นอยู่กับสิ่งนี้และพวกเธอก็เดินมาถึงห้องที่อยู่ใต้ห้องผู้ป่วยที่โคอีนั่งนอนอยู่แล้วตัวเซรีก็พาเรามาหาอเมเดเดลซึ่งในตอนนี้รูซิเฟอร์นั่นก็อยู่ด้วยรูซิเฟอร์ได้บอกกับอเมเดเดลว่าอย่าให้ใครเข้าไปในห้องของคุณตำรวจหรือว่าย้ายเธอออกไปเดี๋ยวฉันจะลงไปอยู่ยังห้องด้านล่างที่ตรงกับห้องของโคอีแต่โคอีต้องอยู่ในนี้ถึงจะได้ผลทนายอเมเดเดลจะได้พูดขึ้นมาว่าเพราะการอยู่ใกล้เธอทำให้นายมีจุดอ่อนรูซิเฟอร์ก็เลยบอกว่าฆ่าฉันให้ตายได้ในกรณีนี้ใช่แล้วอเมเดเดลจะได้พูดขึ้นมาว่างั้นฉันจะเฝ้าโคอีให้อยู่ในนี้จนกระทั่งนายตายในระหว่างที่รูซิเฟอร์นั้นเดินออกไปเขาจะได้หันมาบอกกับอเมเดเดลว่าไม่ใช่ไม่ใช่นายต้องเฝ้าตลอดเวลาอเมเดเดลจะได้พูดออกมาว่าหลังจากที่นายตายด้วยแล้วอย่างนั้นหรอรูซิเฟอร์จะได้บอกว่าแล้วใครจะรู้ล่ะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันนั้นเกิดอยู่ยงคงกระพันขึ้นมาเมื่อฉันนั้นตายไปแล้วมันมีโอกาสเป็นไปได้มากว่าหมอจะช่วยฉันนั้นฟื้นคืนชีพไม่ได้และนายคงไม่อยากให้ฉันนั้นตายจริงๆอย่างนั้นใช่ไหมนั่นมันเป็นคำถามเชิงเปรียบเทียบส่วนอเมเดเดลก็ได้บอกว่านายไว้ใจให้ฉันนั้นทำเรื่องแบบนี้อย่างนั้นหรอส่วนรูซิเฟอร์ก็เลยบอกว่าพี่ชายนายเป็นคนที่ดื้อดึงที่สุดที่ฉันรู้จักและถ้ามีใครสักคนต้องการไม่ให้คุณตำรวจนั้นถูกเคลื่อนย้ายได้ก็นายนี่แหละแล้วรูซิเฟอร์ก็พยายามเดินออกไปจากห้องแต่แล้วอเมเนเดลก็เรียกเขาอีกครั้งทำให้รูซิเฟอร์ต้องหันหลังกลับมาใหม่รูซิเฟอร์จะได้พูดขึ้นมาว่าอะไรของพี่อเมเนเดลส่วนอเมเนเดลก็ได้บอกว่าโชคดีส่วนรูซิเฟอร์ก็พูดออกมาว่าไม่ต้องห่วงพี่ชายรู้สึกเหมือนว่าวันนี้จะเหมาะเป็นวันตายฉะนั้นแดเขาก็รีบมาหาเอลล่าซึ่งในตอนนั้นในมือของเขาก็ถือกล่องบางอย่างมาด้วยโดยเขาได้บอกกับเอลล่าว่าเอลล่าเราได้มาแล้วพัสดุจากศูนย์ควบคุมป้องกันโรคนี่เราต้องการส่วนผสมอีกกี่อย่างเอลล่าจึงได้บอกกับแดนว่าจากรายการที่คุณได้มาจากนายนาขายยาคนนั้นเรารวบรวมมาได้ทั้งหมดยกเว้นอย่างเดียวสารเคมีที่มีชื่อเรียกว่า CX3มันหายากสุดๆแถมยังผิดกฎหมายแดนจึงได้ถามกับเอลล่าว่าหายากแค่ไหนล่ะท่านเอลล่าจึงได้บอกว่าเอาเป็นว่าคนที่ฉันรู้จักของฉันทุกคนที่รู้จักสารเคมีตัวนี้ซึ่งรับรองว่าพวกเขาไม่ให้แน่นอนท่านแดนจะได้พูดกับเอลล่าว่าเดี๋ยวนะคุณมีคนรู้จักที่ผิดกฎหมายด้วยอย่างนั้นหรอเอลล่าจะได้บอกว่าแล้วคุณไม่มีอย่างนั้นหรอช่างเหอะพวกแข่งรถตามถนนบางคนแอบหยดสารเอ็กโซทีลงในถังเชื้อเพลิงเพื่อประโยชน์ที่มันน่าสงสัยมากท่านแดนจะได้ถามกับเอลล่าว่าแล้วคุณรู้ได้ยังไงเอลล่าจะได้บอกว่าฉันเคยขโมยรถมันไม่สนุกถ้าคุณไม่ขับมันเร็วมากและยังไงก็ตามฉันรู้ว่าที่ไหนแอบเก็บสารทีเอ็กซีเอาไว้ซึ่งที่นั่นมันเป็นอู่ซ่อมรถแต่ฉันเองก็ไม่ค่อยมั่นใจว่าจะบังคับเจ้าของให้เขานำมอบสารเคมีตัวนี้ให้เราได้ยังไงส่วนแดนก็พูดขึ้นมาว่าถ้าเราไม่มีเวลาขอหมายสารเอลล่าจะได้หันมาบอกกับแดนว่าในเวลาหน้าสื่อหน้าขวานส่วนแดนก็พูดขึ้นมาว่าก็คงต้องใช้วิธีแอบย่องเข้าไปละกันส่วนทางด้านรูซิเฟอร์เอาก็ได้เข้ามานอนในห้องผู้ป่วยที่อยู่ใต้ห้องของโคอีซึ่งในตอนนี้เมดและคุณหมอลินดากำลังช่วยกันติดที่วัดชีพจรเข้ากับตัวของรูซิเฟอร์เพื่อตรวจดูว่าชีพจรของรูซิเฟอร์นั้นปกติหรือเปล่าส่วนทางด้านรูซิเฟอร์ก็ได้บอกกับเมดและคุณหมอลินดาว่าเอาแผ่นเล็กๆนี่ช็อตไฟฟ้าทีเดียวก็จะทำให้หัวใจของผมหยุดเต้นได้หรอคุณหมอลินดาจึงได้บอกกับรูซิเฟอร์ว่าเครื่องกระตุ้นหัวใจไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อการนั้นแต่จะพูดอย่างนั้นก็ได้เพราะนี่ไม่ใช่สิ่งที่ฉันวางแผนไว้ในวันนี้ฉันจะให้เวลากับคุณ60วิแล้วจากนั้นฉันจะใช้เครื่องปั๊มหัวใจทำให้คุณนั้นฟื้นขึ้นมาส่วนรูซิเฟอร์ก็ได้บอกกับคุณหมอลินดาว่า60วิอย่างนั้นหรอผมเคยถึงจุดสุดยอดนานกว่านั้นอีกส่วนเมดก็ได้บอกกับรูซิเฟอร์ว่าเวลาในนรกเคลื่อนช้ากว่ามากจำได้ไหมส่วนรูซิเฟอร์ก็พูดขึ้นมาว่าใช่แต่เรามีโอกาสทำแค่ครั้งเดียว
ถ้าเกิดคุณดึงผมกลับมาก่อนที่ผมจะได้สูตรล่ะทางด้านคุณหมอลีนาก็เลยบอกว่า60วินี่ก็เฉียดฉิวมากกว่าที่ฉันต้องการแล้วนะสมองอยู่ได้แค่3นาทีหลังจากที่มนุษย์นั้นตายตามที่ฉันอ่านมานะเพิ่งอ่านเมื่อตอนขึ้นรถมานี่แหละซึ่งนั่นมันทำให้ลูซิเฟอร์ถึงกับมองหน้าคุณหมอลินดาแล้วจากนั้นคุณหมอลินดาก็พูดขึ้นมาว่าบอกอีกทีว่าฉันทำไมต้องทำแบบนี้ส่วนลูซิเฟอร์ก็พูดขึ้นมาว่าเพราะคุณนั้นอยากช่วยชีวิตคุณตำรวจพอๆกับผมไงคุณหมอลินดาเร็วเข้าหน้าส่วนคุณหมอลินดาก็พูดขึ้นมาว่าฉันเองก็ห่วงชีวิตคุณลูซิเฟอร์จากนั้นคุณหมอลินดาก็หยิบวัสดุอุปกรณ์ขึ้นมาซึ่งสิ่งแรกที่เธอหยิบขึ้นมาก็คือน้ำแข็งซึ่งมันป้องกันไม่ให้เซลล์สมองนั้นตายและสิ่งต่อมาก็คือยาแก้ปวดอ๋ออันนี้ไม่ให้ปวดส่วนลูซิเฟอร์เขาก็เตรียมเหล้ามาด้วยแล้วบอกว่าไม่เป็นไรผมเตรียมไว้แล้วขอบคุณและเขาก็เอาเหล้ามาดื่มจากนั้นคุณหมอลินดาได้พูดต่อไปว่าเอาละเมดอย่างที่ฉันนั้นเคยทำให้คุณดูส่วนลูซิเฟอร์ก็ได้ส่งเหล้ามาให้เมดและเมดก็ดื่มเหล้าเข้าไปแล้วเธอก็บอกกับคุณหมอลินดาว่าโอเคจากนั้นเมดก็หยิบเครื่องช็อตหัวใจขึ้นมาถูกันแล้วเธอก็หันมาถามลูซิเฟอร์ว่าคุณพร้อมไหมส่วนลูซิเฟอร์เขาก็พยักหน้าแต่จู่ๆเมดก็พูดขึ้นมาว่าไม่ฉันทำไม่ได้คุณทำสิส่วนคุณหมอลินดาก็เลยบอกว่าไม่ฉันไม่ทำที่เราตกลงกันไว้ก็คือคุณฆ่าเขาส่วนฉันจะทำให้เขานั้นฟื้นขึ้นมาส่วนเมดก็ได้บอกกับคุณหมอลินดาว่าแต่คุณนั้นเป็นหมอส่วนคุณหมอลินดาก็ได้พูดกับเมดว่าแต่คุณนั้นเป็นปีศาจจากนรกเมื่อลูซิเฟอร์เห็นนั้นเขาจึงพูดขึ้นมาว่าให้ตายสินะจากนั้นเขาก็เอาเครื่องช็อตหัวใจที่อยู่ในมือของเมดมาแตกเข้าที่ตัวเองและนั่นมันก็ทำให้ลูซิเฟอร์ถึงกับตายสนิทและเขาก็ล้มลงบนเตียงซึ่งในตอนนั้นเมดและก็คุณหมอลินดาตกใจเป็นอย่างมากคุณหมอลินดาได้บอกว่าให้ตายสิเขาตายแล้วล่ะและคุณหมอลินดาก็ได้เอามือไปแตะบริเวณที่คอของลูซิเฟอร์เพื่อจับดูว่าชีพจรของลูซิเฟอร์นั้นยังเต้นอยู่หรือเปล่าส่วนเครื่องวัดชีพจรมันก็นิ่งเป็นเส้นตรงเพราะตอนนี้ลูซิเฟอร์ได้กลับไปยังนรกเป็นที่เรียบร้อยลูซิเฟอร์อยู่ท่ามกลางความมืดในนรกซึ่งแม้แต่ตัวเขาเองก็ไม่รู้ว่านี่มันคือส่วนไหนของนรกลูซิเฟอร์ได้มองไปรอบๆตัวของเขาและเขาก็เดินไปท่ามกลางความมืดส่วนทางด้านอเมนเดลเขาก็กำลังยืนเฝ้าเขาอยู่ในตอนนั้นเองทริกซี่ก็เปิดประตูเข้ามาในห้องทริกซี่ได้ถามกับอเมนเดลว่านี่คุณเป็นใครส่วนอเมนเดลก็ได้บอกกับสาวน้อยว่าฉันชื่ออเมนเดลเป็นพี่ชายของลูซิเฟอร์ลูซิเฟอร์ขอให้ฉันมาเฝ้าแม่ของหนูทางด้านทริกซี่ก็เลยบอกว่าเหมือนเทวดาคุ้มครองอย่างนั้นหรอคะเมื่อเบเนเดลได้ยินดังนั้นเขาก็หัวเราะขึ้นมาส่วนทริกซี่ก็พูดต่อไปว่าหนูชอบสร้อยของคุณเบเนเดลเขาก็ได้บอกกับทริกซี่ว่าขอบใจฉันก็ชอบสร้อยของหนูเหมือนกันแล้วเบเนเดลก็คุกเข่าลงทริกซี่ได้บอกกับเบเนเดลว่าคนเลวทำแม่หนูเป็นแบบนี้ทำไมในโลกนี้ถึงมีแต่คนเลวคะเมื่อเบเนเดลได้ยินในสิ่งที่ทริกซี่นั้นพูดเขาได้หันไปมองที่โคอีเขาก็ได้บอกกับทริกซี่ว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันในโลกนี้อาจจะมีคนเลวแต่หนูรู้ไหมบนโลกใบนี้มีคนดีมากกว่าเยอะทางด้านทริกซี่ก็เลยถามมาจริงหรอคะอเมริเดลจะได้บอกว่าจริงสิเช่นคนดีทั้งหลายที่ช่วยแม่หนูไงทริกซี่จะได้พูดขึ้นมาว่าเช่นคุณใช่ไหมคะทางด้านอเมริเดลก็เลยบอกมาไม่ฉันแค่พยายามเป็นคนดีส่วนทางด้านทริกซี่ก็ได้บอกกับอเมริเดลว่าหนูคิดว่าคุณเป็นคนดีนะคะแล้วทริกซี่ก็เดินเข้าไปก่อนอเมนเดลซึ่งนั่นมันก็ทำให้อเมนเดลรู้สึกดีและเขาก็ยิ้มขึ้นมาส่วนทางด้านลูซิเฟอร์เขาก็เดินไปเรื่อยๆในนรกโดยที่ไม่มีจุดหมายเลยโดยเขาพยายามหาห้องที่เป็นห้องลงโทษของศาสตราจารย์เจสันท่าลายแล้วลูซิเฟอร์ก็หาห้องนั้นเจอจนได้ลูซิเฟอร์ได้เปิดประตูเข้าไปในห้องและเขาก็พูดว่าใช่ถึงเวลาสักทีหนึ่งแล้วลูซิเฟอร์ก็เดินเข้าไปในห้องลูซิเฟอร์ได้มองไปรอบและภาพที่อยู่ตรงหน้าเขาก็คือภาพเหตุการณ์ที่รถฮูเบอร์ของนักศึกษาที่มหาลัยมาริบูที่ประสบอุบัติเหตุซึ่งในตอนนั้นศาสตราจารย์เจสันคาวรายกำลังออกจากรถแล้วก็มีเสียงของลูกศิษย์ของเขาเรียกให้มาช่วยเหลือโดยเขาได้บอกกับศาสตราจารย์เจสันว่าเฮ้ hey, พวกฉันติดอยู่ในนี้ช่วยฉันหน่อยได้ไหมแขนฉันติดอยู่ในนี้แต่ศาสตราจารย์เจสันคาวรายกลับเลือกที่จะหยิบกระเป๋าของเขาที่มีงานวิจัยของเขาอยู่นั่นออกมาจากรถแทนที่จะช่วยลูกศิษย์ของตัวเองและเขาก็รีบวิ่งออกจากรถและหลังจากนั้นเองรถคันนั้นมันก็ระเบิดทำให้นักศึกษาหนุ่มที่ขับรถแท็กซี่ฮูเบอร์นั้นต้องถูกเปลวเพลิงไหม้เป็นจุนส่วนทางด้านศาสตราจารย์เจสันเมื่อเขาวิ่งออกมาเขาก็ได้เจอกลุ่มคนที่มีมากมายหลายสิบคนมารุมด่าเขาว่าไอ้ขี้ขาดไอ้ฆาตกรไอ้ปีศาจส่วนทางด้านศาสตราจารย์เจสันก็บอกว่าไม่มันไม่ใช่อย่างที่พวกคุณคิดแต่คนพวกนั้นก็ไม่ฟังศาสตราจารย์เจสันเลยแถมพวกเขายังรุมด่าศาสตราจารย์เจสันมากกว่าเดิมอีกทางด้านศาสตราจารย์เจสันก็เลยบอกว่าผมไม่มีทางเลือกอย่ามายุ่งกับผมได้โปรดและดูเหมือนว่าคำด่าทั้งหลายที่มาจากกลุ่มคนพวกนี้ทำให้ศาสตราจารย์เจสันถึงกับสติแตกในตอนนั้นเองลูซิเฟอร์ก็เดินมายังด้านหลังของศาสตราจารย์เจสันและเขาก็กระซิบบอกกับศาสตราจารย์เจสันว่า
ศาสตราจารย์เจสันคารายจำผมได้หรือเปล่าแล้วศาสตราจารย์เจสันก็หันมาหาลูซิเฟอร์และเขาก็ถามกับลูซิเฟอร์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์นี้มันเกิดกับผมซ้ำแล้วซ้ำอีกมันก็ว่าตอนนี้ผมติดอยู่ในนรกแต่หน้าลูซิเฟอร์ก็เลยบอกว่าไม่ใช่แค่เหมือนหรอกศาสตราจารย์เจสันจึงได้บอกว่าแล้วนี่มันอะไรลูซิเฟอร์จึงได้บอกว่านี่คือการทรมานที่คุณสร้างขึ้นมาเองด้วยความรู้สึกผิดมันถูกปรุงแต่งเล็กน้อยเพื่อความสนุกทางด้านศาสตราจารย์เจสันจึงได้บอกกับลูซิเฟอร์ว่าได้โปรดผมต้องการออกไปจากที่นี่แล้วผมจะออกไปได้ยังไงลูซิเฟอร์จึงได้บอกว่ามันง่ายมากคุณออกไปไม่ได้ทางด้านศาสตราจารย์เจสันจึงได้บอกว่าอะไรนะจากนั้นลูซิเฟอร์ได้พูดต่อไปว่าจนกว่าคุณจะเลิกเชื่อว่าคุณสมควรจะเจอแบบนี้และผมก็ยังไม่เห็นใครดึงตัวเองออกไปจากที่นี่ได้ส่วนทางด้านศาสตราจารย์เจสันเมื่อเขาฟังในสิ่งที่ลูซิเฟอร์พูดเขาก็รู้สึกกลัวขึ้นมาทันทีและเขาก็บอกว่าโอ้พระเจ้าไม่นะไม่ทางด้านลูซิเฟอร์เขาก็พูดขึ้นมาว่าการแก้ไขสิ่งที่คุณทำผิดบางอย่างบางทีมันอาจจะช่วยได้ด้านศาสตราจารย์เจสันก็ได้บอกว่าอะไรก็ได้ได้โปรดและผมจะแก้ไขมันยังไงลูซิเฟอร์จะได้บอกว่าคุณเลือกที่จะจบชีวิตตัวเองซึ่งก่อนหน้านั้นคุณได้วางยาพิษตำรวจคนหนึ่งซึ่งเธอเป็นคนที่ผมนั้นห่วงใยมากและตอนนี้มันยังมีเวลาที่จะช่วยชีวิตเธอถ้าหากว่าคุณนั้นเอาสูตรยาถอนพิษนั้นมาให้ผมบางทีความรู้สึกผิดของคุณก็อาจจะบรรเทาลงบ้างว่าไหมเมื่อศาสตราจารย์เจสันได้ยินดังนั้นเขาก็ได้เอาสมุดโน้ตขึ้นมาเขียนสูตรยาถอนพิษให้กับลูซิเฟอร์ในตอนนั้นศาสตราจารย์เจสันรู้สึกกลัวจนมือสั่นส่วนลูซิเฟอร์ก็พูดขึ้นมาว่าติ๊กตอกศาสตราจารย์ซึ่งนั้นมันก็ทำให้ศาสตราจารย์เจสันถึงกับสะดุ้งเมื่อศาสตราจารย์เจสันเขียนสูตรเสร็จแล้วเขาก็ฉีกกระดาษยื่นให้กับลูซิเฟอร์โดยเขาได้บอกว่านี่สูตรตอนนี้เราหายกันแล้วหรือยังลูซิเฟอร์ได้รับสูตรยาถอนพิษจากศาสตราจารย์เจสันคารายและเขาก็พูดขึ้นมาว่าคุณคิดว่ายังไงล่ะส่วนศาสตราจารย์เจสันคารายก็ได้บอกกับลูซิเฟอร์ว่าผมไม่คิดแบบนั้นหรอกนะส่วนลูซิเฟอร์เขาก็เดินไปท่ามกลางฝูงชนที่กำลังลุมเข้ามาด่าศาสตราจารย์เจสันคารายแล้วลูซิเฟอร์ก็หันมามองศาสตราจารย์เจสันคารายและเขาก็เผยโฉมหน้าที่แท้จริงให้ศาสตราจารย์ได้เห็นว่าเขานั่นคือจอมปีศาจส่วนทางด้านกลุ่มคนที่อยู่ตรงนั้นก็เดินเข้าไปหาศาสตราจารย์เจสันส่วนศาสตราจารย์เจสันเขาก็ร้องออกมาด้วยความทุกข์ทรมานว่าไม่นะไม่ได้โปรดส่วนทางด้านลูซิเฟอร์เขาก็เดินออกมาจากห้องที่ศาสตราจารย์เจสันนั้นถูกลงโทษแต่ปัญหาก็คือในตอนนี้เขานั้นสื่อสารกับเมธและกับคุณหมอลินดาไม่ได้ซึ่งนั่นมันก็แปลว่าลูซิเฟอร์ต้องติดอยู่ในนี้จนกว่าคุณหมอลินดาและก็เมธจะใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าปลุกให้เขานั้นฟื้นขึ้นมาลูซิเฟอร์เขาก็พยายามตะโกนเรียกคุณหมอลินดาและก็เมธให้ปลุกเขาขึ้นไปทีซึ่งดูเหมือนว่ามันก็ไม่เป็นผลเขาจึงพูดขึ้นมาว่าถ้าตอนนี้มีเหล้าสักแบนก็ดีสินะแล้วลูซิเฟอร์ก็หันไปเห็นห้องหนึ่งซึ่งในนั้นมันมีแสงไฟอยู่แถมในห้องนั้นมันมีเสียงดนตรีซึ่งเป็นเสียงเปียโนนั้นดังออกมาเมื่อลูซิเฟอร์เห็นดังนั้นเขาจึงเลือกที่จะเปิดประตูเดินเข้าไปแล้วทันทีที่ลูซิเฟอร์นั้นเข้าไปในห้องเขาก็พบว่ายูเรียลพี่น้องของลูซิเฟอร์นั้นนั่งเล่นเปียโนอยู่โดยยูเรียลได้หันมาพูดกับลูซิเฟอร์ว่าฉันว่าฉันเล่นไม่ค่อยได้เพราะเท่าไหร่นะลูซิเฟอร์ซึ่งดูเหมือนว่าห้องนี้มันมีลักษณะคล้ายกับห้องของลูซิเฟอร์ตรงที่เขานั้นเคยนั่งดื่มเหล้าและเล่นเปียโนประจำลูซิเฟอร์ได้บอกกับยูเรียลว่ายูเรียลฉันแต่เขานั้นก็พูดไม่ออกยูเรียลจึงได้พูดขึ้นมาว่าฉันรู้เรื่องราวมันเยอะกว่าที่จะทำความเข้าใจมันใช่ไหมล่ะในตอนนั้นเองลูซิเฟอร์ก็เดินเข้าไปกอดยูเรียลและเขาก็บอกกับยูเรียลว่าฉันไม่เข้าใจคมดาบของอัสเรียลควรจะทำลายนายไม่ใช่ส่งนายมายังนรกนายไม่ควรมาอยู่ที่นี่ยูเรียลทางด้านยูเรียลก็ได้บอกกับลูซิเฟอร์ว่านายพูดถูกฉันไม่ควรมาอยู่ที่นี่แต่นายคู่ควรลูซิเฟอร์ได้ยินดังนั้นเขาก็หันไปมองหน้ายูเรียลแล้วจู่ๆเขาก็รู้สึกว่าในมือของเขานั้นมีมีดอยู่ซึ่งในตอนนี้ดาบของอัสเรียลเสียบอยู่ที่ท้องของยูเรียลลูซิเฟอร์เห็นดังนั้นเขาจะได้ตกใจและถอยหลังออกมาจากยูเรียลส่วนทางด้านยูเรียลเขาก็พูดออกมาว่านายคิดว่าจะปล่อยดาบนี้ได้ง่ายดายขนาดนั้นเลยหรอคิดใหม่ลูซิเฟอร์เมื่อลูซิเฟอร์ได้ยินดังนั้นเขาจึงมองไปที่มือของตัวเองปรากฏว่าดาบอัสเรียลมันก็ได้มาอยู่ในมือของลูซิเฟอร์อีกครั้งแล้วลูซิเฟอร์ก็วิ่งเข้าไปแทงยูเรียลซ้ำเหมือนเดิมลูซิเฟอร์ได้บอกกับยูเรียลว่าไม่นะนี่มันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ฉันต้องรีบไปช่วยชีวิตคุณตำรวจแล้วลูซิเฟอร์ก็พยายามเดินออกไปส่วนยูเรียลที่มีดาบของอัสเรียลคาอยู่ที่ท้องเขาก็ได้บอกกับลูซิเฟอร์ว่าแต่ฉันเชื่อว่าตอนนี้นายอดใจไม่ได้ใช่ไหมแล้วลูซิเฟอร์ก็มองไปที่มือของตัวเองปรากฏว่าดาบของอัสเรียลไม่อยู่ในมือของลูซิเฟอร์อีกครั้งลูซิเฟอร์จึงได้บอกกับยูเรียลว่านายต้องเชื่อฉันนะฉันไม่ต้องการให้มันเป็นแบบนี้แล้วลูซิเฟอร์ก็ได้เอาดาบอัสเรียลแทงไปที่ท้องของยูเรียลซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดซ้ำๆแบบนี้มันก็คือตอนนี้ลูซิเฟอร์กำลังติดอยู่ในนรกและเขากำลังถูกลงโทษจากความรู้สึกผิดของตัวเองไม่น่าเชื่อว่าจอมปีศาจของเรา
จะมีความรู้สึกผิดกับเขาด้วยส่วนทางด้านเมดกับคุณหมอลินดาพวกเธอพยายามจะใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าช็อตไปที่รูซิเฟอร์เพื่อปลุกให้เขานั้นตื่นขึ้นมาเพราะตอนนี้มันครบเวลา60วินาทีแล้วบนโลกมนุษย์คุณหมอลินดาได้ทำการช็อตไปที่หัวใจของรูซิเฟอร์เป็นครั้งที่หนึ่งแต่ปรากฏว่ารูซิเฟอร์นั้นไม่ฟื้นขึ้นมาแถมเครื่องวัดชีพจรก็ยังวิ่งเป็นเส้นตรงเมดจึงได้บอกกับคุณหมอลินดาว่าไหนคุณบอกมามันจะได้ผลไงคุณหมอลินดาคุณหมอลินดาจึงได้ทำการช็อตไปที่หัวใจของรูซิเฟอร์เป็นครั้งที่สองแล้วปรากฏว่ารูซิเฟอร์ก็ไม่ฟื้นขึ้นมาคุณหมอลินดาจึงได้พูดคำว่าไม่นะไม่ฉันคิดอะไรของฉันเนี่ยส่วนท่านแดนกับเอลล่าพวกเขาก็ได้แอบเข้ามาในคลังของอู่ซ่อมรถแห่งหนึ่งแดนได้บอกกับเอลล่าว่านี่มันเป็นความคิดที่แย่มากพวกเราไม่ใช่ตีนแมวมีหวังถูกจับได้แน่ๆท่านเอลล่าจึงได้บอกกับแดนว่าตีนแมวอย่างนั้นหรอแล้วคุณเป็นอะไรล่ะผู้ชายเฉยๆที่อยู่อย่างสิ้นหวังอย่างนั้นหรอท่านแดนจึงได้บอกกับเอลล่าว่าผมแค่พูดเฉยๆน่ะก็เราทำในสิ่งที่เราไม่ถนัดท่านเอลล่าก็เลยบอกว่าพูดแทนตัวเองเถอะส่วนแดนก็ได้พูดขึ้นมาว่าใช่มันก็คงเป็นอย่างนั้นแหละว่าแต่คุณไปหาสะดอกกุญแจนี่มาจากไหนท่านเอลล่าก็เลยบอกว่ายายฉันสอนมาน่ะแดนจึงได้บอกว่าว้าวแล้วเรากำลังหาอะไรกันอยู่จากนั้นก็มีเสียงของชายคนหนึ่งนั้นถามว่าเฮ้ ไอ้เลือกมาป้นผิดที่แล้วแดนจะได้ทำการยกมือขึ้นส่วนลูซิเฟอร์เขาก็ติดอยู่กับเหตุการณ์ที่เขานั้นฆ่ายูเรียลซ้ำไปซ้ำมาอยู่แบบนั้นโดยเขาได้บอกกับยูเรียลว่าฉันขอโทษฉันขอโทษแต่ฉันไม่สามารถหยุดมันได้ท่านั้นยูเรียลก็ได้บอกกับลูซิเฟอร์ว่านายพูดเหมือนกับว่าเรื่องนี้นายไม่มีส่วนร่วมอย่างนั้นท่านั้นลูซิเฟอร์ก็เลยบอกว่าฉันไม่มีฉันไม่ต้องการเป็นแบบนี้ท่านั้นยูเรียลก็เลยบอกว่าดูนายสิน่าสำเพชจริงๆตอนนี้นายกำลังติดอยู่ในนรกที่นายนั้นเคยปกครองติดอยู่ในความรู้สึกผิดของตัวเองและในระหว่างที่เรากำลังคุยว่านายนั้นงี่เง่าแค่ไหนนายยังไม่คิดทำตามสิ่งที่ฉันบอกนายอีกด้วยสิ่งที่ฉันนั้นกระซิบข้างหูนายก่อนตายท่านั้นลูซิเฟอร์จึงได้นึกขึ้นมาได้ว่าก่อนที่ยูเรียลจะตายเขาได้พูดขึ้นมาว่าสันติมาถึงแล้วลูซิเฟอร์จึงได้พูดกับยูเรียลว่าฉันนึกว่านั่นเป็นคำพูดแบบไร้สาระตอนที่สมองกำลังจะตายพูดเพ้อเจ้อเป็นครั้งสุดท้ายท่านั่นยูเรียลเขาก็ได้บอกว่ารู้สินายก็น่าจะรู้ดีว่าฉันนั้นเป็นคนมองอะไรแบบมีแบบแผนทำนายอนาคตคำพูดก่อนตายของฉันมันเป็นการบอกใบรูซิเฟอร์จึงได้ถามกับยูเรียลว่าบอกใบอย่างนั้นหรอบอกใบอะไรท่านั่นยูเรียลก็เลยบอกว่านายต้องเป็นคนคิดเรื่องนั้นให้ออกไม่ใช่หรอเราถึงยังไงฉันก็แค่อยู่ในหัวของนายฉันเป็นแค่สิ่งที่ปรากฏในจิตใต้สำนึกที่รู้สึกผิดของตัวนายพอพูดถึงเรื่องนั้นในมือของลูซิเฟอร์ก็มีดาบอัสเรียวนั้นโผล่ขึ้นมาแล้วจากนั้นลูซิเฟอร์ก็ได้เอาดาบอัสเรียวแทงไปที่ท้องของยูเรียลเหมือนครั้งที่ผ่านๆมาส่วนยูเรียลก็ได้บอกกับลูซิเฟอร์ว่าหวังว่านายคงไม่ทำอะไรค้างคาไว้ที่บนโลกท่านั้นลูซิเฟอร์ก็บอกว่าอะไรนะจากนั้นยูเรียลได้พูดต่อไปว่าเพราะนายไม่มีวันออกไปจากที่นี่ได้จากนั้นตัวซิรีก็พาเรามาหาโคอีในตอนนี้หนูน้อยทิกซี่กำลังนอนอยู่ในอ้อมอกของแม่แล้วจู่ๆโคอีก็มีอาการตัวสั่นและเครื่องวัดชีพจรมันก็ดังขึ้นทำให้ทิกซี่นั้นตื่นขึ้นมาโดยเธอได้หันมาถามอเมเดเดว่าเกิดอะไรขึ้นคะในตอนนั้นเองพวกพยาบาลก็เข้ามาในห้องรวมทั้งหมออีกหลายคนโดยพวกเธอได้บอกว่าเร็วเข้าพวกเราตอนนี้คนไข้หัวใจเต้นเร็วส่วนอเมเดเดก็ได้ตอบกับทิกซี่ว่าฉันก็ไม่รู้แล้วพวกพยาบาลก็มาเอาตัวหนูน้อยทิกซี่ออกไปจากเตียงของโคอีแล้วเธอก็พาทิกซี่ออกไปยังด้านนอกส่วนอเมเดเดก็ได้บอกกับทิกซี่ว่าไม่เป็นไรนะฉันจะอยู่กับแม่ของหนูเองส่วนทางด้านทีมแพทย์พวกเขาก็พยายามตรวจสอบเครื่องมือต่างๆว่าบางทีมันอาจมีอะไรนั้นผิดพลาดเมื่อทีมแพทย์ตรวจดูอุปกรณ์ทุกอย่างเป็นที่เรียบร้อยปรากฏว่าอุปกรณ์ทุกอย่างนั้นปกติแต่สิ่งที่ผิดปกติก็คือโคอีตอนนี้เธอเริ่มมีอาการชักซึ่งนั่นมันก็แปลว่าตอนนี้ยาพิษของศาสตราจารย์เจสันกำลังทำงานน่าสงสารโคอีจริงๆส่วนทางด้านเมดกับคุณหมอลินดาตอนนี้พวกเธอก็เป็นกังวลเป็นอย่างมากเพราะคุณหมอลินดาเองก็ช็อตไฟฟ้าใส่รูซิเฟอร์ไปหลายครั้งแต่รูซิเฟอร์นั้นก็ยังไม่ตื่นเมดจะได้บอกกับคุณหมอลินดาว่าฉันว่านี่มันไม่ถูกมันต้องมีเรื่องอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในนรกท่านคุณหมอลินดาจะได้บอกว่าว่าไงนะเมดจะได้หันมาบอกกับคุณหมอลินดาว่าตอนนี้รูซิเฟอร์ติดอยู่ในนรกเขาคงอยู่ในห้องใดห้องหนึ่งมันเลยทำให้เขานั้นฟื้นไม่ได้ท่านคุณหมอลินดาจะได้บอกว่าโอเคงั้นเราต้องทำยังไงเพื่อช่วยเขานั้นกลับมาได้ท่านเมดจะได้บอกว่าต้องมีใครสักคนลงไปดึงเขามาจากนรกฉันก็อยากจะไปแต่ฉันนั้นไปไม่ได้ท่านคุณหมอลินดาจะได้บอกว่าทำไมไปไม่ได้เมดจะได้หันมาบอกคุณหมอลินดาว่าปีศาจไม่มีวิญญาณถ้าหากว่าฉันตายฉันก็แค่หายไปทางด้านคุณหมอลินดาจะได้บอกกับเมดว่าเอาล่ะนี่เป็นหัวข้อที่มันน่าสนใจแต่ไว้คุยคราวหลังแล้วกันตอนนี้ทุกวินาทีนั้นมีค่าและไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันจะพูดแบบนี้แต่ถ้าฉันไปล่ะก็เมดได้ยินดังนั้นเธอจะได้หันมามองหน้าคุณหมอลินดาแล้วบอกว่าว่าไงนะคุณน่ะหรออะไรทำให้คุณคิดว่าคุณจะลงนรกไม่ใช่ขึ้นสวรรค์
ทางด้านคุณหมอลินดาก็เลยบอกว่ามีหลายอย่างที่คุณไม่เคยรู้เรื่องของฉันทางด้านเมจจะได้บอกกับคุณหมอลินดาว่าไม่มีทางในตอนที่ทั้งคู่นั้นกำลังเถียงกันชาร์ลอตต์ก็ได้เปิดประตูเข้ามาแล้วเธอก็พูดว่าเดี๋ยวฉันไปเองเมื่อเมจเห็นนั้นเธอจึงพูดขึ้นมาว่าดูสิว่าใครตัดสินใจโผล่มาตอนนั้นชาร์ลอตต์ก็ได้ถอดเสื้อคลุมของเธอออกแล้วเธอก็พูดว่าฉันจะลงไปพาเขากลับมาเองส่วนเมจก็ได้บอกว่าไหนคุณบอกว่าคุณจะไม่มีวันกลับไปที่นั่นทางด้านชาร์ลอตต์จึงได้บอกมาใช่ฉันกลัวที่นั่นจับใจแต่ฉันจะเผชิญหน้ากับนรกเป็นบรรพนรกเพื่อช่วยลูกชายของฉันตั้งแต่ฉันหนีมาที่นี่นรกคอยพยายามดึงฉันกลับไปแต่ฉันก็พยายามต้านแรงดึงของมันถ้าจะลงไปที่นั่นฉันก็แค่ไม่ต้านแล้วชาร์ลอตต์ก็พูดกับเมจว่าแล้วเราจะใช้วิธีไหนดูเหมือนว่าเราต้องติดสายไฟเล็กๆพวกนี้เข้ากับในตอนที่ชาร์ลอตต์นั้นกำลังถอดเสื้อและเธอกำลังพูดอยู่เมจก็ได้คว้าเครื่องกระตุ้นหัวใจไปที่หน้าอกของชาร์ลอตต์ซึ่งนั่นมันก็ทำให้ชาร์ลอตต์ถึงกับล้มทั้งยืนเมื่อคุณหมอลินดาเห็นดังนั้นเธอจะได้หันมามองหน้าเมสแล้วบอกว่าเมสส่วนเมสก็ได้บอกว่าอุ๊ยมันก็เป็นเหมือนกับที่ชาร์ลอตต์นั้นพูดจริงๆตอนนี้ชาร์ลอตต์ลงมาอยู่ในนรกและเธอก็ยังนึกไม่ออกว่าจะหารูซิเฟอร์ได้ยังไงและดูเหมือนว่าตัวทุกบานมันจะเรียกหาชาร์ลอตต์เพราะเธอนั้นเคยถูกลงโทษในนรกเป็นระยะเวลาหลายพันปีจากนั้นตัวซิรีก็พาเรามาที่โรงพยาบาลดูเหมือนว่าตอนนี้หัวใจของโคอีนั้นจะเต้นเร็วขึ้นแถมเธอยังมีอาการช็อกขั้นรุนแรงทางด้านคุณหมอที่เป็นเจ้าของไข้เธอก็บอกให้ทีมแพทย์ฉีดยาไมด้าโซแลป4มิลลิกรัมให้กับโคอีแล้วทีมแพทย์ก็ได้ฉีดยาตัวนี้เข้าไปในสายน้ำเกลือซึ่งนั่นมันก็ทำให้อาการโคอีนั้นสงบลงทางด้านคุณหมอเจ้าของไข้ก็ได้บอกกับทีมแพทย์ว่าเราต้องย้ายเธอไปยังเครื่อง TC ในขณะที่คุณหมอกำลังออกไปจัดเตรียมเครื่องมือก็หันมาเจออเมเดเดลคุณหมอจึงได้บอกกับอเมเดเดลว่าคุณคะคุณต้องหลบไปส่วนอเมเดเดลก็ได้บอกว่าผมจะไม่ยอมให้เธอไปไหนทั้งนั้นทางด้านคุณหมอจึงได้บอกกับอเมเดเดลว่าเราพยายามจะช่วยชีวิตเธอส่วนอเมเดเดลก็ได้บอกกับคุณหมอว่าผมก็เหมือนกันในตอนนั้นเองคุณหมอเรียกรปภที่อยู่ด้านนอกมาล่าตัวอเมเดเดลนั่นออกไปตัวซิรีก็พาเรามาหาแดนในตอนนี้แดนได้บอกกับเจ้าของอู่ซ่อมรถว่าวางอาวุธลงก่อนส่วนทางด้านเจ้าของอู่ซ่อมรถก็ได้บอกว่านายอธิบายมาก่อนไม่งั้นฉันจะยิงนายฐานบุกเข้ามาในตอนนั้นเอลลาที่ซ่อนตัวอยู่ก็โผล่มาแล้วเธอก็บอกว่าริคาร์โดใจเย็นนะอย่าทำก็โง่นะวางอาวุธลงทางด้านชายหนุ่มเจ้าของอู่ก็เลยบอกว่าอะไรนะเอลลาอย่างนั้นหรอและเขาก็วางปืนลงแล้วเจ้าของโกดังอู่รถที่มีชื่อว่าริคาร์โดก็ได้ถามกับเอลลาว่าเธอมาทำอะไรที่นี่ส่วนแดนก็ได้ถามกับเอลลาว่านี่คุณรู้จักเขาด้วยอย่างนั้นหรอทางด้านเอลลาก็เลยบอกว่าฉันรู้จักเขาตั้งแต่เกิดแดนนี่ริคาร์โดน้องชายโง่ๆของฉันทางด้านริคาร์โดก็ได้บอกกับเอลลาว่าฉันไม่ได้โง่ส่วนเอลลาก็ว่าน้องชายของเธอต่อไปว่าโทษทีคนโง่ขี้ขโมยขี้ขาดสะเพร่าส่วนแดนก็ได้ถามกับเอลลาซ้ำอีกทีว่านี่น้องชายของคุณอย่างนั้นหรอทางด้านเอลลาก็ได้บอกกับแดนว่าใช่และแดนก็พูดต่อไปว่างั้นทำไมคุณไม่ขอสาร CXT กับเขาดีๆเอลลาจะได้บอกว่าเพราะหลังจากที่ฉันย้ายมาที่นี่เพื่อดูแลเขาเขาก็ขาดการติดต่อไปดื้อแล้วเอลลาก็หันมาพูดกับริคาร์โดว่าฉันเข้าใจนะว่าแกไม่อยากให้พี่สาวที่ทำงานกับตำรวจอยู่ใกล้กับเรื่องผิดกฎหมายของแกแล้วเอลลาก็ได้บอกกับแดนว่าคุณรู้นะเขาพยายามจะพูดว่าเขาไม่มี CX3 แล้วมันก็เป็นอย่างที่เอลลาพูดจริงๆริคาร์โดได้บอกว่าฉันไม่มี CX3 เอลลาจะได้บอกกับน้องชายของตัวเองว่าเราไม่ได้มาจับแกส่วนแดนก็พูดขึ้นมาว่าใช่เราเป็นคนบุกรุกเข้ามาเอลลาจะได้บอกว่าถูกต้องมันผิดกฎหมายสุดๆส่วนทางด้านริคาร์โดก็เลยบอกว่าไม่เอาหน้าเอลลาเธอก็รู้ดีว่าฉันนั้นยอมเสี่ยงไม่ได้เอลลาจะได้บอกกับริคาร์โดอีกทีว่าฟังฉันนะริกกี้การที่ฉันมาหาสาร CX3 เพราะฉันจะเอามันไปให้เพื่อนของฉันแล้วถ้าหากว่าเธอไม่ได้มันเธอต้องตายแน่ๆและฉันก็ไม่อยากให้เธอนั้นตายจริงๆเมื่อริคาร์โดได้ยินดังนั้นเขาจะได้บอกว่างั้นตามฉันมาแต่บอกไว้ก่อนเลยนะฉันเกลียดเธอเอลลาก็ได้บอกกับริคาร์โดว่าฉันรักแกเหมือนกันส่วนทางด้านลูซิเฟอร์เขากำลังจมอยู่กับความนึกคิดของตัวเองมันเป็นความรู้สึกผิดที่อยู่ในใจของลูซิเฟอร์ซึ่งในตอนนี้เขาก็ได้ใช้ดาบอัสเรียลแทงไปที่ยูเรียลซ้ำไปซ้ำมายูเรียลได้บอกกับลูซิเฟอร์ว่าฉันรู้ว่าความรู้สึกนี้มันทำให้นายเจ็บมากกว่าฉันทางด้านลูซิเฟอร์ก็ได้บอกกับยูเรียลว่าได้โปรดยกโทษให้ฉันนะยูเรียลตอนนั้นฉันไม่มีทางเลือกทางด้านยูเรียลจึงได้ถามกับลูซิเฟอร์ว่าในเชื่ออย่างนั้นจริงๆหรอทางด้านลูซิเฟอร์ก็บอกว่าไม่และแล้วเหตุการณ์มันก็เกิดซ้ำไปซ้ำมาอีกครั้งเพราะลูซิเฟอร์ได้ใช้มีดแทงไปที่ยูเรียลเหมือนกับครั้งผ่านๆมาซึ่งในตอนนี้ลูซิเฟอร์ร้องไห้ฟูมฟายเพราะเขานั้นรู้สึกเสียใจมากที่ฆ่าพี่น้องของตัวเองในตอนนั้นเองชาร์ลอตก็โผล่มาพอดีโดยเธอได้เรียกลูซิเฟอร์ซึ่งนั่นมันก็ทำให้ลูซิเฟอร์ได้ยินเขาจะได้ขานรับชาร์ลอตโดยพูดออกมาว่านั่นแม่หรอ
และเขาก็หันมาเห็นชาร์ลอตพอดีรูซิเฟอร์ได้บอกกับชาร์ลอตว่าแม่มาทำอะไรที่นี่ทางด้านชาร์ลอตก็เลยบอกว่าแม่มาช่วยลูกไงลูกไม่ควรอยู่ที่นี่ส่วนรูซิเฟอร์ก็ชี้ไปที่ยูเรียลและเขาก็ได้บอกกับชาร์ลอตว่าแม่ดูนี่สิดูสิ่งที่ผมนั้นทำลงไปและเขาก็ร้องไห้ออกมาทางด้านชาร์ลอตก็ได้บอกกับรูซิเฟอร์ว่ารูซิเฟอร์ฟังแม่นะยูเรียลไม่มีอยู่จริงแม่ก็อยากให้เขาอยู่แม่อยากเจอลูกชายของแม่อีกครั้งแต่เขาเป็นแค่ส่วนหนึ่งของนรกในใจของลูกจากนั้นรูซิเฟอร์ก็แทงไปที่ยูเรียลอีกครั้งในตอนนั้นเองชาร์ลอตได้เข้ามาดึงรูซิเฟอร์นั่นออกไปและเธอก็พูดกับรูซิเฟอร์ว่ารูซิเฟอร์ฟังแม่ตอนนั้นลูกแค่พยายามจะช่วยพวกเราเรื่องนี้มันไม่ใช่ความผิดของลูกแล้วชาร์ลอตก็จับไปที่แก้มของรูซิเฟอร์ซึ่งนั่นมันก็ทำให้รูซิเฟอร์ได้สติขึ้นมาจากนั้นชาร์ลอตก็เผลอไปสบตากับยูเรียลซึ่งนั่นมันก็ทำให้ความเป็นแม่นั้นก่อตัวขึ้นมาแล้วชาร์ลอตก็พูดขึ้นมาว่ามันเป็นความผิดของแม่เองแล้วเธอก็ร้องไห้ออกมาแล้วชาร์ลอตเธอก็พูดออกมาว่าตั้งแต่ที่แม่กลับไปยังโลกมนุษย์นั้นแม่ก็หลอกใช้แก่รูซิเฟอร์แม่คอยเติมเต็มความโกรธของลูกที่มีต่อพ่อโดยหวังว่าจะใช้ลูกในการงัดข้อกับเขาแต่แม่เป็นคนทำทุกอย่างให้ยิ่งแย่ลงไปอีกแม่ผลักดันให้ลูกกับมนุษย์คนนั้นเข้าใกล้กันมากขึ้นโดยที่รู้ว่ามันจะทำให้ลูกนั้นใจสลายเมื่อรู้ความจริงและตอนนี้ดูเราสิติดอยู่ในคุกนี่ในขณะที่โคอีกำลังจะตายเมื่อรูซิเฟอร์ได้ยินชื่อโคอีเขาก็พูดขึ้นมาว่าผมฆ่ายูเรียลเพราะผมต้องทำเพื่อช่วยแม่และเพื่อช่วยคุณตำรวจและผมต้องไปช่วยเธอเดี๋ยวนี้แม่เราต้องไปกันแล้วแต่ตอนนี้ชาร์ลอตเธอกลับไม่ได้ยินในสิ่งที่รูซิเฟอร์นั้นพูดโดยชาร์ลอตได้บอกกับรูซิเฟอร์ว่าเราจะกลับไปโลกทำไมในเมื่ออยู่เรียวนั่นอยู่ที่นี่แม่ว่าเราอยู่ต่อกันดีกว่าแบบครอบครัวสุขสันต์น่ะแล้วชาร์ลอตก็จับไปที่แก้มของอยู่เรียวตอนนั้นอยู่เรียวก็ได้บอกกับชาร์ลอตว่าผมคิดถึงแม่มากส่วนรูซิเฟอร์เขาก็ได้พยายามดึงตัวชาร์ลอตออกจากอยู่เรียวโดยเขาได้บอกกับชาร์ลอตว่าแม่มาเร็วแม่ดึงผมออกจากความรู้สึกผิดตอนนี้เราไม่มีเวลามาติดอยู่ในความรู้สึกผิดของแม่นะมาเร็วแม่รูซิเฟอร์ได้พยายามดึงตัวชาร์ลอตออกไปจากอยู่เรียวส่วนยูเรียลก็พูดมาแม่ครับอย่าทิ้งผมไปได้โปรดส่วนรูซิเฟอร์เขาก็พยายามลากชาร์ลอตต์ออกไปจากยูเรียลทางด้านชาร์ลอตต์ก็เลยบอกว่าไม่รูซิเฟอร์ได้โปรดแม่จะอยู่กับยูเรียลลูกรักของแม่ทางด้านรูซิเฟอร์ก็ได้บอกกับชาร์ลอตต์ว่าแม่ฟังผมนะเขาไม่มีอยู่จริงและด้วยความที่ชาร์ลอตต์นั้นคิดถึงยูเรียลเป็นอย่างมากเธอจึงได้พยายามตะเกียกตะกายไปหายูเรียลแต่รูซิเฟอร์ก็ลากเธอออกมาจากห้องจนได้แล้วตัวซิลลี่ก็พาเรามาที่โรงพยาบาลซึ่งในตอนนี้อเมเดเดลที่คอยเฝ้าประตูเพื่อไม่ให้โคอีนั้นออกไปจากห้องนี้รปภ.ที่อยู่ประจำโรงพยาบาลก็พยายามมาเอาตัวอเมเดเดลนั้นออกไปจากห้องแม้ว่าตอนนี้อเมเดเดลจะไม่มีพลังของเทวทูตนั้นหลงเหลืออยู่แล้วเขาเป็นเพียงแค่มนุษย์คนหนึ่งแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่งเขาก็พยายามรักษาคำพูดที่ให้ไว้กับรูซิเฟอร์ว่าเขาจะไม่ไปไหนทั้งนั้นถ้ารูซิเฟอร์นั้นยังไม่กลับมาจากนรกส่วนหน้าคุณหมอลินดาเธอก็ได้พยายามปั๊มหัวใจรูซิเฟอร์เพื่อให้รูซิเฟอร์นั้นกลับมายังโลกแต่ดูเหมือนว่าพวกเธอนั้นจะสิ้นหวังเพราะตอนนี้เครื่องวัดชีพจรของรูซิเฟอร์มันไม่กระดิกสักนิดและตัวรูซิเฟอร์เองก็ไม่มีวี่แววจะฟื้นขึ้นมาส่วนทางด้านแดนกับเอลล่าก็ได้สาร CXT จากริคาร์โดน้องชายของเอลล่าในตอนนี้ทุกคนพยายามทำตามแผนทุกอย่างที่วางไว้เพื่อช่วยให้โคอีนั้นมีลมหายใจต่อไปคุณหมอลินดาได้ตัดสินใจทำการช็อตหัวใจรูซิเฟอร์อีกครั้งและครั้งนี้มันก็ทำให้รูซิเฟอร์นั้นกลับมาจากนรกซึ่งนั่นมันก็ทำให้เมทถึงกับร้องไห้ออกมาเพราะเธอนั้นคิดว่ารูซิเฟอร์จะไม่กลับมาอีกแล้วส่วนทางด้านอเมเดเดลเขาก็พยายามอย่างสุดฤทธิ์เพื่อไม่ให้ทีมแพทย์นั้นย้ายโคอีออกไปจากห้องนั้นเด็ดขาดโดยเขาได้พยายามขัดขวางการทำงานของรปภ.เรียกได้ว่าขนาดไม่มีพลังรปภ.ทั้ง3คนก็ไม่สามารถเอาอเมเดเดลนั้นออกไปจากโรงพยาบาลได้และคุณหมอลินดาก็เอาเครื่องกระตุ้นหัวใจช็อตไปที่หน้าอกของชาร์ลอตทำให้เธอนั้นฟื้นมาจากนรกส่วนรูซิเฟอร์เมื่อเขานั้นฟื้นขึ้นมาเขาก็นึกขึ้นมาได้ทันทีว่าเขาต้องรีบไปช่วยโคอีจากนั้นรูซิเฟอร์เขาก็รีบวิ่งมาหาอเมเดเดลเพื่อมาดูว่าตอนนี้โคอีเป็นยังไงบ้างหลังจากที่แผนการช่วยชีวิตโคอีนั้นสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยรูซิเฟอร์ได้เอาสูตรยาถอนพิษมาให้กับเอลล่าแล้วเอลล่าก็ให้ทีมแพทย์นำผสมยาถอนพิษขึ้นมาในส่วนตรงนี้ซีรีส์ไม่ได้เล่าเรื่องนะครับแต่แอดมินเป็นคนดาวเองแล้วตัวซีรีก็ตัดฉากมาในตอนที่โคอีนั้นลืมตาขึ้นมาแล้วมีรูซิเฟอร์นั้นนั่งอยู่ข้างๆเมื่อรูซิเฟอร์นั้นเห็นว่าโคอีนั้นฟื้นขึ้นมาเขาจึงได้พูดขึ้นมาว่าว้าวดูสิใครฟื้นขึ้นมาคุณไม่ได้ตายคุณนักสืบอย่างน้อยก็เราคนหนึ่งนะโคอีได้จับมาที่มือของรูซิเฟอร์แล้วเธอก็มองมาที่หน้าของรูซิเฟอร์อย่างซาบซึ้งจากนั้นโคอีก็พูดขึ้นมาว่าได้ยินมาว่าคุณช่วยชีวิตฉันส่วนรูซิเฟอร์ก็บอกว่าผมก็อยากรับความชอบนั้นทั้งหมดแต่นี่มันเป็นความพยายามของทุกคนทนายโคอีจะได้บอกกับรูซิเฟอร์ว่า
รู้อะไรไหมเรื่องโดนยาพิษทั้งหมดนี้มันหยุดทุกอย่างที่กำลังเกิดขึ้นระหว่างคุณกับฉันฉันว่าเรามาสานต่อตรงที่เราหยุดมันไว้ไหมเมื่อลูซิเฟอร์ได้ยินดังนั้นเขาก็ยิ้มขึ้นมาและเขาก็ได้บอกโควีว่าผมว่าตอนนี้คุณต้องมุ่งรักษาตัวเองให้หายดีก่อนคุณตำรวจแล้วลูซิเฟอร์ก็ลุกขึ้นส่วนโควีก็ได้บอกกับลูซิเฟอร์ว่าคุณให้ใครพาแท็กซี่เข้ามาในห้องนี้ได้ไหมคะทางด้านลูซิเฟอร์จะได้บอกมาได้สิได้แน่นอนแล้วโควีก็พูดต่อไปว่าแล้วเราค่อยคุยกันนะจากนั้นลูซิเฟอร์ก็เดินมาอย่างด้านนอกในตอนนั้นเองชาลอตก็มาพอดีโดยเธอได้ถามกับลูซิเฟอร์ว่าโควีเป็นยังไงบ้างทางด้านลูซิเฟอร์ก็บอกว่าเธอหายดีแล้วล่ะแล้วชาลอตก็พูดว่าแล้วระหว่างลูกทั้งสองคนล่ะทางด้านลูซิเฟอร์ก็ได้บอกกับชาลอตว่ามันไม่เคยเป็นเรื่องจริงใช่ไหมทางด้านชาลอตก็ได้บอกกับลูซิเฟอร์ว่าลูซิเฟอร์แม่เสียใจจริงๆทางด้านลูซิเฟอร์ก็บอกว่าพ่อถามให้โควีนั้นเกิดมาเพียงเพื่อให้เธอนั้นมาเจอผมทางด้านชาลอตก็บอกว่าใช่ลูซิเฟอร์จะได้พูดต่อไปว่าทั้งหมดมันเป็นแค่เรื่องหลอกลวงที่ถูกวางแผนมาอย่างเนิ่นนานและผมก็หลงเชื่อมันทางด้านชาลอตก็เลยบอกว่าลูกไม่ควรจะโทษตัวเองนี่เป็นฝีมือพ่อของลูกและเขาก็ควรถูกลงโทษทางด้านลูซิเฟอร์ก็เลยบอกว่าอย่าเข้าใจผิดล่ะวางแผนจะทำเช่นนั้นเหมือนกันกับที่แม่พูดแต่ตอนนี้ผมจะไว้ใจใครได้อีกในเมื่อตอนนี้ผมรู้ว่าเขาอาจชักใยอะไรอยู่เบื้องหลังทางด้านชาลอตจะได้บอกว่าแต่ลูกไว้ใจแม่ได้ลูซิเฟอร์จะได้บอกว่าได้อย่างนั้นหรอชาลอตจะได้ยิ้มออกมาแล้วบอกว่าใช่ลูซิเฟอร์จะได้บอกว่าแม่ก็เลวพอๆกับพ่อและบางทีอาจจะเลวกว่าด้วยอย่างน้อยพ่อก็ไม่เคยเสแสร้งว่ารักผมเมื่อลูซิเฟอร์นั้นพูดจบเขาพยายามเดินหนีชาลอตแต่ชาลอตได้จับแขนลูซิเฟอร์ไว้แล้วเธอก็บอกกับลูซิเฟอร์ว่าลูซิเฟอร์ฟังแม่นะแม่รักลูกจริงๆทางด้านลูซิเฟอร์เขาก็หัวเราะขึ้นมาและชาลอตก็พูดต่อไปว่าแม่กลับไปที่นรกเพื่อลูกแม่ช่วยให้ลูกได้ช่วยชีวิตคุณตำรวจของลูกไว้ความดีพวกนี้มันไม่ถูกนับเลยหรอส่วนลูซิเฟอร์ก็พูดขึ้นมาว่ามันสายเกินไปนิดหนึ่งแม่ตั้งใจทำให้หัวใจของผมนั้นแตกสลายและตอนนี้ภารกิจมันก็สำเร็จแล้วนี่เมื่อชาลอตได้ยินดังนั้นเธอจึงได้พยายามใช้มือจับไปที่แก้มของลูซิเฟอร์ส่วนลูซิเฟอร์ก็บอกว่าไม่อย่ามาหลอกกันอีกความขัดแย้งระหว่างพ่อกับแม่ผมจะไม่ขอติดอยู่ตรงกลางกับเรื่องนี้อีกแล้วผมเหนื่อยหน่ายกับการเป็นแค่เบี้ยตัวหนึ่งไม่เอาแล้วพ่อกันทีแล้วลูซิเฟอร์ก็เดินไปในทันทีทางด้านชาลอตดูเหมือนว่าเธอจะเสียใจกับคำพูดของลูซิเฟอร์เป็นอย่างมากเพราะแต่ละคำที่ลูซิเฟอร์นั้นพูดออกมามีแต่แรงๆทั้งนั้นในตอนนี้โคอีได้หายไปที่เรียบร้อยดูเหมือนว่าเธอพยายามติดต่อไปหาลูซิเฟอร์แต่ไม่ว่าโคอีจะโทรไปหาลูซิเฟอร์สักกี่ร้อยสายเขาก็ไม่รับโคอีจึงทำได้เพียงฝากข้อความเอาไว้ซึ่งในตอนนี้โคอีตัดสินใจขับรถไปหาลูซิเฟอร์ในระหว่างทางโคอีก็พยายามโทรไปหาลูซิเฟอร์อีกครั้งและมันก็เป็นเช่นเคยเธอนั้นติดต่อลูซิเฟอร์ไม่ได้โคอีจึงได้ทำการฝากข้อความเอาไว้ว่าน่ารังเกียจเนาะคุณไม่รับสายฉันหรือโทรหาฉันบ้างเลยฉันเลยตั้งใจว่าจะขับรถไปหาคุณน่ะอย่าลืมมาสาวเต้นระบำจ้ำบ้าไปซ่อนล่ะและฉันก็หวังว่าคุณจะไม่เป็นอะไรนะแล้วเมื่อโคอีเดินทางไปถึงลักเธอก็ได้ขึ้นลิฟต์มาบนห้องของลูซิเฟอร์ซึ่งในนั้นมันเงียบเอามากๆโคอีพยายามเรียกชื่อลูซิเฟอร์โดยเธอได้พูดออกมาว่าลูซิเฟอร์คุณอยู่ไหมแต่มันก็ไม่มีเสียงตอบรับจากลูซิเฟอร์เลยโคอีจึงได้ทำการเปิดไฟและภาพที่โคอีเห็นก็คือมีผ้าขาวคุมเฟอร์นิเจอร์และสิ่งของเครื่องใช้ของลูซิเฟอร์ไว้ทั้งหมดซึ่งนั่นมันก็แปลว่าตอนนี้ลูซิเฟอร์ไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วซึ่งภาพที่โคอีนั้นเห็นมันก็ทำให้เธอนั้นเสียใจเป็นอย่างมากเพราะนี่มันเหมือนกับว่าลูซิเฟอร์นั้นทิ้งโคอีไปแล้วตัวซีรีก็ตัดฉากจบเพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับการเล่าซีรีส์ลูซิเฟอร์ยมทูตร้ายนรกซีซั่นที่2 EP ที่13ซึ่งใน EP นี้ทำให้เรารู้ว่านรกที่แท้จริงมันอยู่ภายใต้จิตสำนึกของเราเองแต่จอมปีศาจอย่างลูซิเฟอร์เขาก็ยังมีนรกอยู่ในใจก็ดูเหมือนว่าความรักกับจอมปีศาจมันเหมือนทางคู่ขนานทางที่โคอีนั้นอยู่แค่เอื้อมมือเท่านั้นแต่ลูซิเฟอร์เลือกที่จะหายไปเพื่อทำให้แผนการที่พ่อของเขานั้นวางเอาไว้ไม่สำเร็จใครที่มีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวแอดมินจะลงไปคุยด้วยส่วนใครที่อยากสนับสนุนทุนทรัพย์ในการสร้างสรรค์ผลงานก็สามารถโดเนทก็ได้ที่ TrueWireless เดี๋ยวแอดมินจะขึ้นไปให้ที่หน้าจอนะครับส่วนคุณผู้ชมใหม่ที่เข้ามาหากดูคลิปนี้แล้วถูกใจแอดมินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานช่องแมลงหนังได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ออกมาเยอะๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ